สวัสดีครับผมต๊อบณพลนะครับวันนี้มีสิ่งน่าสนใจสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ต๊อบจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับต๊อบเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวคล้ำหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวแต่ไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ก็พบกันเป็นประจำเลยในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของวัตถุมงคลเรื่องราวของความเชื่อเครื่องรางของขลังนะครับรวมทั้งงานบุญต่างๆที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมร่วมบุญกันด้วยเยอะแยะเลยนะมากมายหลากหลายนะครับอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีของดีๆมาฝากมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งวัตถุมงคลนะฮะทั้งเครื่องรางของขลังต่างๆมากมายไก่กองนะครับวันนี้เนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อตอนเย็นเนี่ยเพิ่งเมื่อวานนี้นะครับผมเพิ่งเดินทางไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปสัตดูสถานที่นะครับของงานบุญนะครับที่เขาเชิญชวนมาก็คือที่สำนักสงฆ์เขาไทรงามนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะในจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเฉพาะอำเภอศรีราชาจะมียังจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะสถานที่หนึ่งนะครับอยู่บนเขาอีกต่างหากไม่มีน้ำไม่มีไฟงงมากแต่มีพระวิหารสร้างเสร็จแล้วต่างหากใหญ่โตโอฬารมากเลยนะครับแต่ก็เป็นการจัดสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี2484ถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นวัดนะครับแต่ทุกคนในจังหวัดรู้ในอำเภอรู้ว่าอันเนี้ยเป็นสำนักสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2484จนถึงปี2562นี่จะ100ปีแล้วนะอีก22ปีนี่ครบ100ปีละสถานที่อย่างนี้นะครับเสนาสนะต่างๆเนี่ยได้บุญบารมีจาก
ปฐมอาจารย์นะครับนั่นคือท่านอาจารย์ชวนนะครับนันทิโยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานตรงเนี้ยนะครับได้มาก่อร่างสร้างเป็นสายปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวอำเภอศรีราชาพอสมควรเลยประมาณสัก10กิโลโดยประมาณนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนเสือศรีราชาใกล้ๆกับห่างจากเขาเขียวประมาณ6กิโลห่างจากสวนเสือศรีราชาประมาณ5กิโลอยู่ตรงกลางพอดีอยู่กลางไร่และเป็นเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งแล้วก็วัดอยู่บนเขานะครับแต่ยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นสำนักสงฆ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ใบจัดตั้งมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นวัดนะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่มีความเงียบสงบร่มรื่นนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ในหน้าของธรรมในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็โลเคชั่นสวยมากนะครับสวยมากตกแต่งอีกหน่อยเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสบายอกสบายใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความพร้อมเขามีนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะไปเป็นวัดแต่ว่ายังและวัดก็ยังขาดปัจจัยอยู่จำนวนมากเพราะว่าขาดช่วงของเกจิอาจารย์ไปก็เลยไม่มีคนที่จะดูแลรักษาเยอะนะครับแล้วก็คนก็น้อยนะครับมีอยู่เท่าไหร่3คนนะ3ท่านมีพระเกจิมีพระอาจารย์เป็นพระเนี่ยดูแลวัดเนี่ย3ท่าน3รูป3รูปเท่านั้นเองแต่บอกได้เลยนะฮะผมไปชมมาแล้วแล้วเดี๋ยวเก็บภาพมาแล้วก็จะโพสให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยที่เพจรัตนโกสินทร์นะครับก็เสียดายว่าแหมมันหน่อยเดียวอ่ะถ้าทำออกมาแล้วดีกว่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะปักหมกปักหมุดอะไรเนี่ยให้คนมาเที่ยวได้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คุณเห็นบรรยากาศเนี่ยทั้งเขาเนี่ยซึ่งชลบุรีเนี่ยมีเขานะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับทางเกาะหมูทางใต้นะครับเพราะว่าเป็นทุ่งโล่งๆแล้วก็มีต้นมะพร้าวขึ้นเยอะสวยงามมากแล้วมองไปไกลๆเนี่ยเห็นทะเลนะครับมองไปด้านหลังเห็นภูเขาเห็นป่านะครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่มากมายก่ายกองเลยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินั้นที่วัดนี้นี่เต็มร้อยนะครับสวยงามจริงๆแหมโลเคชั่นเนี่ยสวยมากแค่เกรดแค่ทำอีกจริงๆแล้วไม่เยอะนะให้คนไปร่วมบุญกันก็ยังได้นะครับแล้วก็ที่แห่งนี้นะครับเมื่อปี2484ก่อร่างสร้างขึ้นมาก็ได้รับการอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลายจากเกจิอาจารย์หลากหลายวัดหลากหลายที่เป็นจำนวนมากและตัวอาจารย์ชวนเองท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ปัจจุบันท่านมรณภาพไปนานแล้วนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่วัดเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับหลากหลายเลยโดยเฉพาะวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเริ่มปรโมวัดจุกกระเชอวัดเนี่ยเขามีให้หลวงพ่อเริ่มเนี่ยเสกด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่มีความงดงามมากนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะเผื่อจะได้มาก็จะได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสร่วมกันแต่วันนี้เนี่ยผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อตอนเย็นๆนี้นะครับพอดีเมื่อวานไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าโพสต์ไว้ว่าวันนี้จะแบ่งมรดกกันที่เราไปได้มาจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะมีของพระอาจารย์ส่วนนะวัดหนองค้ารุ่นแรกรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกรูปหล่อลูกอมรุ่นแรกนะครับเนื้อผงพลายนะครับแล้วก็พยัญเทวดาที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งท่านร่ำเรียนตลอดตำรามาจากหลวงปู่เริ่มปรโมวัดจุกกระเชอมาเต็มร้อยเลยวันนี้เนี่ยผมมีอยู่จำนวนค่อนข้างจะจำกัดนะครับคือเราได้มาเท่านี้ก็ออกเท่านี้ก่อนแล้วถ้าได้มาเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็วันนี้คือฮาหลายท่านจองกันมาถล่มทลายตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกนึกว่าจะมาออกในรายการก่อนให้ดูกันก่อนปรากฏว่าตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเสือเหลียวหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทางเจ้าของที่มอบให้ผมเนี่ยจะนำปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ไปร่วมงานบุญผ้าป่าถวายให้กับสำนักสงฆ์เขาไทรงามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้นะฮะเขาไปเต็มร้อยนะครับอันนี้ได้มา7ก็ไปตาม7นั่นแหละแค่นั้นก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยผมยังมีอีก1เสือที่ผมยังไม่ได้โพสต์ลงไปเมื่อตอนเย็นก็คือเสือไม้แกะนะครับไม้แกะของหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางนะครับบุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นเสือรุ่นแรกเลยนะที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับนี่ฮะเสือที่ตั้งอยู่เนี่ยคือหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางบุรีรัมย์นะครับวันนี้เนี่ยผมนํามาให้ไม่ใช่เพียงแค่เสือนะครับผมบอกได้เลยนะว่าคุณเช่าวันนี้เนี่ยเสือตัวนี้สเปเชียลสุดๆนะครับแบบไปหาเช่าที่ไหนไม่ได้เพราะวันนี้เสือ1ตัวผ
ผมให้ไปพร้อมกับสีพึ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางซึ่งหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วประมาณสัก 2-3 ปีนะแล้วทางรายการของทางรายการจับกระแสพระเองยังได้เคยไปถ่ายทำประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางนะครับเหรียญของท่านแพงมากนะครับของท่านแพงมากแล้วก็คนในพื้นที่ให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็เก็บรักษากันเยอะเพราะว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงนะครับวันนี้ผมได้มานะเต็มๆเลยท่านผู้ชมเสือไม้แกะพร้อมกับตลับสีพึ่งวันนี้ผมเปิดในนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจำนวนเนี่ยวันนี้มี5ตอนนี้มี5ชุดแน่ๆ5ชุดแน่ๆส่วนเพิ่มเติมผมถามเขาแล้วทางวัดเขาบอกว่าเขายังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเขานับดูก่อนว่าจะได้สักกี่ชุดเผื่อจะได้เอาไปทำบุญทั้งหมดใครสนใจก็ขอเรียนเชิญชุดเสือหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางพร้อมสีพึ่งนะครับมหาเมตตาของหลวงปู่เอี่ยมตลับเดิมจากวัดนะครับสมัยก่อนที่ให้เช่าหาเนี่ยเสือเนี่ยตัวนึงเนี่ยนะฮะเขาให้เช่าตัวที่500บาทนะครับนี่เสือไซส์กลางและก็สีพึ่งตลับนึงที่วัดตลับละ300บาทนะครับรวมแล้วเนี่ย800บาทวันนี้เนี่ยเจ้าของเขาให้ผมมาเนี่ยผมก็ถ้าได้เดี๋ยวจะส่งไปร่วมบุญชุดนึงนะครับ900บาทนะครับเสือไม้แกะพร้อมกับตลับสีพึ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางนะครับบุรีรัมย์นะครับไปเสิร์ชดูก่อนแล้วค่อยเช่าไม่ต้องรีบดูกับผมก็ได้คุณไปเสิร์ชดูครับว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางโชพะก็ได้จะมีประวัติเต็มเลยวันนี้ยังไม่ได้เอามาให้ชมนะเดี๋ยวผมแท็กเดี๋ยวผมก็ปี้แชร์ของประวัติของเราของโชพะที่เคยไปทำประวัติหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางมาโพสต์แล้วก็มีวัตถุมงคลให้ดูก็แล้วกันว่าอันนี้ทำเขาเอาไปทำบุญท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะครับชุดนี้นะครับ900บาทเท่านั้นนะครับถูกชัวร์แล้วหาไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับที่วัดเขาหมดไปนานแล้วเสือแกะเสือไม้แกะตัวนึงเนี่ยค่าแรงแกะเนี่ยก็300แล้วแกะเสือแกะเนี่ยนะใช้แกะมือนะครับตัวนึงก็300แล้วตลับสีพึ่งเนี่ย300บาทนะครับที่ออกที่วัดนะครับมีจำนวนไม่มากแล้วก็หุงน้อยนะครับแล้วก็เสือที่ออกเช่าบูชาเนี่ย500เองไม่ได้แพงชุดนี้นะครับผมออกวันนี้ร่วมบุญนะกับเขานะ900บาทนะครับ900บาทเท่านั้นนะครับ900บาทตอนนี้มี5หลังจาก5ไปแล้วสำรองทั้งหมดเพราะเดี๋ยวจะถ้าจำนวนที่วัดเขานับได้ว่าเหลือเท่าไหร่จะออกให้ช่องบูชาอีกครั้งหนึ่งที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับอ้าวอันนี้ตกลงกันไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มาได้มาเยอะนะทีมงานเราไปเขาก็เห็นอยู่ว่าโหได้มันกระจึงนึงแต่จึงนึงเนี่ยก็ถุงนึงแล้วนะไม่ใช่น้อยนะก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับหลากหลายแล้วอันนี้เราได้มาอย่างนิดอย่างหน่อยนะเสือเหลียวเขาหยิบมาแล้วเขาเจอแค่นั้นเสือเหลียวเนี่ยที่ดังเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเสือไม้แกะที่แกะจากไม้เรือที่เป็นโครงกลางชิ้นกลางอ่ะของหลวงปู่ปานวัดบางเฮียตัวจริงๆเลยนะอันนี้นะหลวงปู่ปานวัดบางเฮียเขาเอาไม้ที่เรือของหลวงปู่ปานตอนที่ไปบินทุกครั้งที่ไปบินธบาคือเรือประจำตัวของท่านมันชำรุดทรุดโทรมมันเปื่อยนะครับเขาก็จะไปทิ้งนะครับทางโยมเขาเห็นบอกว่าโอ้โหไม่น่าทิ้งของดีของหลวงปู่เนี่ยท่านลงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแล้วเสกมาไม่รู้กี่ครั้งก็เลยเอาไม้เนี่ยไปแกะได้เสือมาจำนวนหนึ่งไม่ได้เยอะครับนะไม่ได้เยอะเป็นหลักร้อยแค่นั้นเองแล้วเขาก็ออกให้เช่าบูชาในสมัยนู้นผมเนี่ยไปเนี่ยก็ไปคุยไปคุยมาเขาบอกเนี่ยเฮ้ยเจอผมก็ชี้เฮ้ยเจอเสือเหลียวมีจึกเสือเหลียวอยู่เอาเสือเหลียวมาก่อนเจออยู่กับผมเนี่ย7ตัวนะครับเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันมีอีกนิดหน่อยไม่เยอะแต่ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวถ้าข้ารู้เจอหรือเจอแล้วเหลือกี่ตัวเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกันนะครับอันนี้เราทำบุญไปแล้วตัวละพันหนึ่งก็ครบทั่วสมบูรณ์แล้วแต่เสือหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางนะฮะบุรีรัมย์คุณลองไปเสิร์ชดูตอนนี้นะมีเวลาไปเสิร์ชเปิดดู Google ก็ได้หลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางเป็นยังไงคุณลองไปดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะเสืออาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะมีแค่5ชุดให้เป็นเจ้าของตอนนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในรายการเวลานี้นะครับหมดแล้วหมดเลยเลยเวลานี้ไปแล้วไม่มีนะครับเอาแค่นั้นพอมีแค่5ชุดเท่านั้นหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางเสือรุ่นแรกนะครับแล้วก็สีพึ่งของท่านก็อันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างขึ้นจากวัดที่วัดเมืองยางโดยตรง900บาทไม่ได้แพงคือราคาเราเช่าได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เสือไม้แกะนะครับสวยงามมากประสบการณ์เยอะเอาครับท่านผู้ชมผ่านมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีการเราก็มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานพุทธาภิเษกนะครับพิธีเสา5นะครับวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธมงคลพระรารามเป็นงานปีที่เขามีการจัดขึ้นประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นปีนี้เป็นปีที่
มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้ความสนใจที่วัดพุทธโบกมากนะครับแล้วก็มากันเป็นจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อแล้วบอกได้เลยนะอนาคตเนี่ยผมว่าถ้าทางจะเข้ายากนี่บอกก่อนนะฮะบอกเกินรอไว้ก่อนว่าอนาคตสงสัยอีกตอนจะยากนะตอนนี้เนี่ยเกษาเนี่ยไม่ถึงมือลูกศิษย์นะครับเกษาเนี่ยเขาเก็บเข้าหน่วยงานราชการนะมีหน่วยงานราชการเขามาเก็บเกษาของหลวงพ่อเวลาปรงผมเนี่ยจะถูกนำเข้าส่วนราชการทั้งหมดนะครับไม่มีกระเด็นมาแล้วแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยอนาคตผมบอกได้เลยคงเร็วๆนี้ก็คงจะท่านหลวงพ่อคงจะหยุดแล้วก็จะหยุดประมาณเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าจำนวนมันเยอะแล้วคนก็มีการสอบแสวงหาเยอะนะครับอีกหน่อยจะไม่มีรุ่นที่เป็นหาง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับอีกหน่อยถ้าทางจะยากนะครับใครสนใจอะไรก็เช่าๆไปเถอะนะครับเพราะว่าเราคุณได้ราคาเดิมตั้งแต่ตอนจองนะครับอ้าวก็งะต่อเนื่องจากงานวันเสาร์5ที่ผ่านมาวันที่6กรกฎาคมก็มีการประกอบพิธีรับฉับพลันทลังมีภาชนะใส่แก้วอะไรมาเลยนะเอาแบบไหนจะยอมไม่ติดตาไอ้พวกเราไม่มีโบดังชิ้นดูไปเลยก็ไม่กล้ากินน้ำทั่วไปเขาก็เลี้ยงมาแล้วพิธีฉับพลันทลังสีเราไม่ได้มาทันเก็บภาพมาถ่ายนะครับนะในช่วงบ่ายหลวงพ่อบอกว่าปีนี้เนื่องจากว่าอีกวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีพิธีการในส่วนของราชการเขาจะเข้ามายุ่งนี่ภาพลายรถน้ำถวายหลวงพ่อหนุนนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ท่านชมนะว่าเราได้เข้าพิธีเนี่ยประกอบพิธีพุทธาภิเษกในรายการนี้ด้วยนะครบเลยแล้วก็ถวายท่านเลยท่านบอกว่าโอ้โหขอบใจมากๆที่นึกถึงเราเอาภาพนี้ถวายสำคัญมากนี่คุณดูปลัมเนี่ยเฉพาะแค่ปลัมเนี่ยใหญ่โตมากนะมันเริ่มเลยนะใหญ่มากๆนะปีนี้นี่ใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็จัดเต็มมากนะคุณดูชอบใบสีนะครับแล้วก็มีการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อหนุนสุวิชโยด้วยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยของจังหวัดตอนนี้เข้ามาวัดพุทธโมกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยปีนี้เยอะแฮะนี่ฮะแล้วก็เหรียญล้อแม็กนะครับอันนี้รูปจริงๆต้องอยู่ข้างในนะแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ติดรูปเลยผมเล่าว่ารูปไว้หรอกแต่ล้อแม็กเหรียญล้อแม็กเนี่ยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อหนุนเนี่ยให้เข้าไปเสกในปารัมพิธีด้านในเท่านั้นนะในพิธีปารัมพิธีด้านในด้านหน้าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้ตรงนี้เลยนะล้อแม็กรุ่นแรกนะครับไปเสกข้างในแต่รูปเนี่ยต้องตั้งข้างนอกเพราะด้านในเขาไม่อนุญาตให้ติดรูปนะครับนี่ฮะหลังจากที่เสร็จนั่งปกก่อนอันนี้ก่อนภาพก่อนนั่งปลกถวายลายรถน้ำก่อนเนี่ยคุณแม็กสมภพอยู่ด้วยนะครับคุณสกลก็อยู่นะฮะอาจารย์รักราชเทวีก็อยู่นะครับแล้วก็เป็นพยานในการถวายให้กับหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อหนุนชอบมากนะฮะรายการหลวงพ่อก็ประกาศเลยว่านี่จากรายการทีวีช่อง8นะฮะแล้วก็ถวายปัจจัยนี่จำนวนถวายปัจจัยทั้งหมดในการหลวงพ่อหนุนวันนี้นะฮะ 25,000 บาทนะครับ 25,000 บาทนะครับถวายหลวงพ่อหนุนเลยนะครับอันนี้นะครับถวายหลวงพ่อหนุนถวายครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนๆรายการทุกๆคนนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับผมก็เป็นตัวแทนให้กับทุกๆท่านแหละนะครับในการที่มาร่วมบุญที่วัดพุทธโมกขารามครั้งนี้นะครับก็นำภาพไปรดน้ำที่พวกเราร่วมกันภาพนี้คือจริงๆคือเราซื้อแล้วแหละแล้วก็มาร่วมบุญกันแล้วก็ได้ปัจจัยไปถวายชอบเพิ่มเติมก็ได้พอสมควรหลวงพ่อดีใจมากนะครับบอกว่าไม่เคยลืมหลวงพ่อเลยมาทุกปีนะครับแล้วก็แทบทุกเดือนไปกราบกันที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับวันที่20กรกฎาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมีภาพไม่เล็กนะท่านผู้ชมดูสูงเหมือนกันนะฮะประมาณถ้าเกือบหน้าอกหลวงพ่อแล้วนะครับนี่ฮะหลวงพ่อชอบมากนะบอกเดี๋ยวเสร็จพิธีก็เอาไปเก็บในกุฏิท่านก่อนจะได้ไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ก่อนจะเก็บเลยหลวงพ่อให้อยู่ในพิธีก่อนตลอดคือพิธีเสกนะครับนี่ก่อนพิธีนะครับให้ตั้งไว้นะตรงนี้นะแล้วก็เสกไปด้วยเลยนะเสกไปด้วยเลยภาพนี้นะครับร้อยนะครับสวยงามมากมีรายชื่อนี่ฮะมีรายชื่อเดี๋ยวให้ดูมีรายชื่อแปะไว้หลังหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเขียนไว้หมดแล้วนะใครที่มาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราใส่ไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยครับเสกไว้หมดเรียบร้อยต้องทวนครับถวายไว้ที่วัดพุทธโมกหลวงพ่อรายชื่อที่อยู่ด้านในเอาให้ใครไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าข้างหลังเนี่ยผมเขียนไว้เลยว่าตรงนี้ครับก็จะเป็นจะไปให้คนอื่นไม่ได้แล้วถวายเป็นสมบัติของวัดเรียบร้อยจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไว้เป็นตอนเช้าครับก็จะมีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญมาเราทำบุญจริงนะครับ
แล้วก็ถวายไปตามที่เราแจ้งไว้ทุกอย่างการก็ได้เคลียร์ไปแล้วเพราะว่ายอดทำบุญทุนตอนนี้ก็เวลาที่เราไปเดินทางก็จะไปฉันเพลงครั้งนี้ที่ประกอบพิธีเททองหล่อ40,000รูปเหมือนของท่านด้วยบาทในการที่เราไปทุนนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ทั้งหมด 50,000 ทั้งหมด 50,000 ทั้งหมด 51,000 ใช่มั้ย 51,000 นะครับทุนก็เรียกว่าเราแบ่งไปทางวัดของพระอาจารย์กองแพงนะครับร่วมสร้างศาลาการประเรียนเนี่ย 10,000 บาทเราไปถวายเงินสดแล้วก็อีก 11,000 บาทเนี่ยอาจารย์รักราชเทวีไปถวายก่อนเรียบร้อยแล้วเขาก็โพสต์ให้นะว่านำไปถวายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไป2ขยักนะครับพอไปครบถ้วนพระอาจารย์กองแพงยิ้มแบบโอ้โหสุดยอดบอกว่าอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็ให้พรมาอย่างดีเลยซึ่งการให้พรของพระอาจารย์กองแพงเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวของศาลาการประเรียนอเนกประสงค์นะครับซึ่งเขามีการจัดสร้างขึ้นเดี๋ยวจะได้เห็นภาพจริงๆนะครับว่าพระอาจารย์นั้นเป็นพระที่แข็งแรงมากนะ66ปีแล้วยังขึ้นหลังคาความสูงประมาณสักตึก4ชั้นน่ะปีนขึ้นไปปูหลังคาด้วยตัวเองนะครับนี่ครับรูปแบบเหรียญล้อแม็กครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนี่ตั้งแต่ตอนเป็นต้นแบบนะครับ 3D นะครับแล้วก็สร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจึงเปิดให้ท่านผู้ชมได้จองร่วมบุญจองกันก่อนหน้าเพียงแค่2อาทิตย์แล้วก็ถัดมาประมาณ1อาทิตย์วันจันทร์นี้ก็จะจัดส่งให้ท่านผู้ชมที่จองมาทุกๆท่านครบถ้วนแน่นอนเหรียญทุกเหรียญมีต่อโค้ดกันปลอมมีรันลำดับเลขหมายไว้ขอบข้างนะครับเพราะว่าจะได้ดูแล้วไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมไม่ต่อข้างหน้าต่อข้างหน้าได้ครับแต่มันจะเลอะเทอะครับมันจะดูแล้วมันไม่สวยงามก็เลยตอกไปที่ขอบข้างเหรียญนะฮะเวลาใส่เนี่ยคือสภาพสไตล์แบบนี้ยังไงมันก็ปลอมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นทองคำนะครับที่หล่อมาให้ชมนะครับว่าแล้วนี่ผมก็โพสต์มาก่อนที่จะให้เปิดจองเพราะว่าให้เห็นนะว่าชุดนี้ไม่มีการนำเงินของมาเปิดจองเอาเงินไปทำนะครับแต่ทำครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่อยมาเปิดจองมันจะได้เป็นบรรทัดฐานของการที่จะทำวัตถุมงคลอะไรขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เอาเปรียบท่านผู้ชมว่าบางทีเนี่ยยอดจองไม่เต็มเขาก็ทำตามจำนวนแค่นั้นสมมติว่าของเนี่ยเราเปิดจองไว้พันแต่มีคนจองแค่ร้อยเขาก็ทำแค่200อันเนี้ยมันไม่ครบตามเจตนาเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ทำก็เลยทำแบบครบถ้วนทุกชิ้นแล้วเรียบร้อยครบมาแล้วทองคำ9ก็9คนจองก็จองไม่จองก็ไม่เป็นไรเนื้อเงิน70นะฮะตกลงตอนแรกมันยอดเขียนไว้67แต่เจ้าของงานเนี่ยเขาทำมาแล้วมันมีความสมบูรณ์ก็เลยใส่รวมไปเลยไม่ทิ้งนะ70เหรียญแล้วก็มีเนื้อนวโลหะทั้งหมดเนี่ยตอนแรกมี100นะครับคันนี้เทจำนวนเนี่ยมันต้องเกินเผื่อเสียแล้วก็คัดตัวเสียออกเททิ้งไปแล้วก็ตัวที่สมบูรณ์เนี่ยได้160เหรียญส่วนเนื้อทองขาวได้2ได้ทองขาวหรืออัลปาก้าได้244นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่เสียเข้ามารวมหมดเลยตัวที่ไม่เสียนะสมบูรณ์น่ะทุกอย่างเอามารวมหมดเลยแต่ว่าไม่คัดทิ้งนะครับแล้วก็ตัวเนื้อชนวนตกลงก็คือได้ 2,000 เหรียญเท่านั้นเองนะเนื้อมงคลทิพย์นะครับได้ 2,000 เหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ว่ามากนะครับจำนวนถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเป็นรุ่นที่มีการออกจำนวนน้อยมากมากแล้วเข้าหาตอนนี้นะฮะเนื้อเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญเองนะเหลือนิวนิดเดียวนะประมาณสักไม่เกิน10เหรียญเองหมดแล้วนะครับบางคนก็เอาเป็นชุด 2,200 บาทนะครับก็แทบจะหมดนี่เดี๋ยวจะต้องลงโพสต์เดี๋ยวนับจำนวนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือจำนวนเท่าไหร่จริงๆก็จะเอามาแจ้งให้ทราบให้เปิดจองกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายในราคาเดิมของวัดนะครับก็ซึ่งจะใช้เวลาประมาณให้จองให้เช่ากันเพียงแค่ไม่เกิน3วันนะครับก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนเป็นราคาเดิมของวัดซึ่งเหรียญล้อแม็กเนี่ยท่านผู้ชมจองที่200บาทก็คือ199แหละหลังจากนี้จ่ายของไปแล้วแล้วก็เปิดจองราคาวัดอีกรอบเดียวเนี่ยราคาจะเปลี่ยนเป็นราคาของวัดแล้วนะครับก็คือเหรียญละ299จะแพงขึ้นมา100นึงนะครับแล้วอย่างอื่นมันปรับขึ้นไปหมดเลยเพราะตอนนี้เงินเขาก็เริ่มจะบวกแล้วนะต้องรอนิดนึงนะครับหลังงานเนี่ยเคลียร์แล้วเหลืออะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะจัดราคาของวัดซึ่งก็จะมีราคาสูงขึ้นแล้วคุณก็ต้องไปเช่าที่วัดนะครับก็จะของที่เขาจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าใครสนใจอยากได้เดี๋ยวตอนไลฟ์สดวันเสาร์เนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วก็ได้จองกันนะครับแต่รวมมาเป็นชุดให้เป็นเซตหรืออะไรท่านผู้ชมก็จะได้ไปนะครับเอาอีกงานนึงนะครับที่ผมเนี่ยฟลุกมีโอกาสได้ไปตลอด3ปีที่ผมได้ไปจังหวัดสกลนครมันจะผ่านเส้นทางภูพานทุกครั้ง
นะครับขึ้นไปผมจะขึ้นผ่านทางภูพานทุกครั้งก็เห็นป้ายวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ทุกครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้แวะเพราะว่าบางทีก็ไปแล้วดึกบางทีไปแล้วฝนก็ตกหนักก็เลยไม่มีจังหวะโอกาสที่จะแวะวัดนี้เพราะว่าป้ายเขาขึ้นแล้วเด่นชัดมากแล้วเห็นองค์พระองค์สมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ตั้งงานสวยงามมากนะครับก็อยากจะเลี้ยวเข้าไปก็มาโอกาสที่ดีว่าเรากลับทางภูพานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยได้แวะเข้าไปนะครับแต่ก็เป็นเหตุอัศจรรย์ที่ได้มาเจอหลวงพ่อเพราะว่าจริงๆแล้วเข้ามาที่วัดแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่นะครับก็ถามลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่อไปไหนก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบหลวงพ่อหนุนสุวิชโยเหมือนกันนะเมื่อวานนี้บอกอ้าวเมื่อวานนี้ก็ต้องเจอผมนี่นะทำไมไม่เห็นกันวะนะเราก็ไปดูภาพหลวงพ่อว่าหน้าตาเป็นไงก็ไปดูหลวงพ่อไม่คุ้นหน้าเลยเว้ยไม่เคยเห็นเลยหลวงพ่อองค์นี้นะจนกระทั่งเนี่ยผมก็เห็นข้างหลังวัดมีพื้นที่ใหญ่มากเขาก็ทำพระเป็นพระสมเด็จนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตามรายนามพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งประมาณสักร้อยกว่ารูปความสูงสูง5เมตรนะฮะใหญ่มากนะฮะใหญ่เลยแล้วบนพื้นที่เหมือนกับลานกว้างแล้วพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้งนั้นแล้วน่าสนใจมากก็เลยมาคุยกับเขาปรากฏว่าหลวงพ่อมาอยู่บอกผมอยากจะคุยหลวงพ่อมากจนผมก็เลยต้องเก็บภาพเนี่ยมาเป็นภาพวิทยาที่ท่านผู้ชมจะได้ชมอยู่ตอนเนี้ยด้วยอันนี้เป็นของช่อง5ก่อนนะอันนี้เป็นข่าวของช่อง5ก่อนช่อง5นี่ไปทำสกู๊ปข่าวมาแล้วนะเดี๋ยวของเราเนี่ยจะได้เห็นตอนชั่วโมงที่2แล้วก็เก็บภาพมาเสร็จแล้วผมจะกลับเลยลูกศิษย์ก็บอกว่าอย่าพึ่งพี่ทำไมไม่มาแล้วไม่ไปกราบร้อยพุทธบาทล่ะห่างกันแค่200เมตรเองผมก็เลยไปกราบก็คิดว่าอ่ะเขาก็ยื่นบอกว่าเอาดอกไม้เอาธูปไปไหว้ด้วยตรงนั้นอาจจะไม่มีก็ขอไปผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวมีไฟแช็กไหมขอยืมไปก่อนเข้าใจว่าทางนู้นไม่น่าจะมีซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วก็ยืมเข้าไปเสร็จแล้วพอไปเที่ยวข้างในไปกราบโอ้โหอัศจรรย์มากท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายกลับเอาไฟแช็กมาคืนเอาไฟแช็กมาคืนเนี่ยกะว่าลงไปแล้วเอาไฟแช็กให้แล้วก็กลับขับรถกลับทันทีปรากฏว่าตอนที่เอาไปเช็คยื่นไปบอกว่าหลวงพ่อมาแล้วเพิ่งมาตอนนี้เองมาหาไหม ผมก็บอกว่าโอเคดีมากเลยหลวงพ่อมาจากสกลนครกำลังจะไปบุรีรัมย์ครับแต่หลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ตรงแยกที่จะเลี้ยวแยกอะบุรีรัมย์กับขึ้นภูพานก็บอกมันรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่ไปดีกว่าบุรีรัมย์ไปวัดกลับวัดดีกว่ามีความรู้สึกว่าต้องกลับวัดก็เลยกลับมาที่วัดแล้วก็มาเจอเราแล้วก็ได้พูดคุยกันปรากฏว่าคุยกันนานถึง2ชั่วโมงครับแล้วได้สัมภาษณ์กันยาวเลยแล้วก็ได้สกู๊ปชั่วโมงที่2เนี่ยมาซึ่งยังไม่มีใครทำขนาดนี้นะเราไปทำเยอะกว่าเกินช่อง5เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพล่าสุดด้วยก็เลยมีการปารภว่ารอยพุทธบาทเนี่ยเป็นรอยธรรมชาติไม่ใช่รอยที่คนไปขุดแล้วปรุงแต่งนะเขาไปปรุงแต่งเฉพาะส่วนที่เป็นนิ้วเท้าเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยธรรมชาติหมดเลยแม้กระทั่งรอยดอกจันทร์ที่อยู่ตรงกลางพระบาทเป็นรอยที่น้ำมันเนี่ยมันหยดลงมาตั้งแต่ตอนที่น้ำมันเหือดแล้วมันก็หยดลงมาแล้วเป็นรอยก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ทำระแนงไม้ตีล้อมรอบก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าอย่างนี้หลวงพ่อเนี่ยมีความประสงค์อยากจะทำรั้วกำแพงแก้วเนี่ยล้อมรอยพุทธบาทแบบถาวรให้มันดูดีหน่อยแล้วก็ปลอดภัยกับคนที่มากราบสักการะเพราะว่าจะได้มันเป็นทางลาดลงไปจะได้ไม่ไหลลื่นลงไปข้างล่างบอกโอ้อันนี้ดีอนุโมทนาเลยผมก็เลยถวายปัจจัยไปก่อนล่วงหน้า 4,000 บาทคุณแม่ผมร่วมด้วยงานนี้กลับมาแล้วเล่าให้แม่ฟังให้ดูรูปคุณแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวบริจาคร่วมด้วย 10,000 บาทผมก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีวัตถุมงคลของจากทางวัดซึ่งก็แปลกดันเป็นเหรียญหลวงพ่อหนุนเมื่อปี2555สมัยก่อนหลวงพ่อหนุนยังไม่ดังเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเหรียญยุคต้นๆของวัดโดยตรงหลังยันเกาะเพชรแล้วก็ร่วมบุญเพียงแค่500บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีผมจะนำเงินทั้งหมดตรงนี้ไปถวายหลวงพ่อสร้างกำแพงแก้วโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าส่งผมออกให้มี20กองเท่านั้นนะได้แค่ไหนแค่นั้นเหรียญหลวงพ่อหนุนนะครับรุ่นปี2555เสา5นะครับยันหลังยันเกาะเพชรเดี๋ยวเราไปชมภาพของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ภูพานสกลนครซึ่งเป็นภาพของทางททบ5นะครับต้องขอขอบคุณทีมข่าวแล้วก็ทีมงานของททบมาก5มากๆนะครับที่ได้เอาภาพดีๆเรื่องราวดีๆเงี้ยมาออกอากาศซึ่งออกอากาศไปเมื่อหลายปีมาแล้วปี2561นะต้นปีใช่ไหมนานๆแล้วนะประมาณปีนึงแล้วเต็มๆนะครับตอนนั้นก็เพิ่งจะทำอะไรไม่ได้มากเองตอนนี้ไปได้เยอะแล้วท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะจะเห็นชัดๆอีกทีก็คือตอนไลฟ์สดนะครับอ้าวไปชมภาพพระพุทธบาทน้ำทิพย์พร้อมกันครับ
ข่าวสารงานบุญตามวัดต่างๆที่มีให้เราได้ออกไปเที่ยวไปทำบุญได้ออกไปทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงและก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายมีอยู่ทั่วไปแทบทุกวัดเลยนะครับอีกหนึ่งวัดและอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญที่รายการขอนำมาฝากท่านผู้ชมกันในช่วงนี้มาจากทางวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์บุญมีเขมธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดก็มีสิ่งสำคัญสำคัญมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่อยู่รายรอบมีสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ปางพระนิพพานและพระพุทธเจ้าทั้ง118พระองค์ที่สำคัญที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศนั่นก็คือพระพุทธบาทน้ำทิพย์หรือพระบาทเจ็ดรอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีที่นี่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงเป็นรอยดั้งเดิมแท้ๆที่มีความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดโดยพระบาททั้ง7รอยนี้ก็ประทับปรากฏอยู่บนแผ่นหินที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนะครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างบางรอยสามารถมองเห็นรอยนิ้วได้ครบเห็นวงพระธรรมจักรได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาด้วยความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจึงมีผู้แสวงบุญเดินทางมากราบไหว้สักการะมาบนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอพรขอบารมีในเรื่องต่างๆกันอยู่มากมายเสมอๆโดยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพการทำมาค้าขายเช่นการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และก็มีความเชื่อนะครับว่าน้ำที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทคือน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนน้ำพระพุทธมนต์ที่เมื่อใครได้นำไปอาบหรือว่าดื่มกินก็จะสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆให้หายขาดได้อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันนะครับแต่จากความสำเร็จความสมหวังดังคำที่ได้อธิษฐานและจากการเล่าขานกันปากต่อปากทำให้ที่ผ่านมาวัดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญกันอย่างแพร่หลายนะครับและด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายบูชาแห่งรอยพระพุทธบาทเพื่อน้อมถวายบูชาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันทางวัดจึงมีโครงการจัดสร้างมณฑปสร้างหลังคามุงรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ขึ้นซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและจำเป็นต้องอาศัยแรงบุญแรงศรัทธารวมทั้งต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากการก่อสร้างถึงที่เราสามารถร่วมบุญได้ในตอนนี้นั่นก็คือบุญในส่วนของการซ่อมแซมทำถนนเข้าวัดเพราะปัจจุบันด้วยสถานที่ตั้งวัดด้วยถนนหนทางที่ยังเป็นถนนลูกรังหน้าฝนแบบนี้ย่อมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากน้ำกัดเซาะทำถนนหนทางพังเสียหายซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกันอยู่ฉะนั้นท่านใดที่มีความศรัทธาก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดแห่งนี้กันได้ใครที่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดได้โดยตรงก็มากันได้ที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดได้เช่นกันเพราะบุญใหญ่ๆเช่นนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใกล้หรือไกลก็สามารถร่วมบุญกันได้ถ้าใจของเรามีความศรัทธานะครับต้องขอขอบคุณททบ5มากมากนะครับที่นำสกู๊ปดีๆอย่างนี้มาเผยแพร่นะครับแล้วก็ข่าวนี้ออกไปเมื่อปี2561แล้วนะครับปี2562ทีมงานนักวิศวกรรมเอามาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2เนี่ยท่านผู้ชมจะได้ชมภาพที่มากกว่าตรงนี้นะครับชัดๆเลยว่าขนาดไหนแบบไหนยังไงแล้วก็รอยพุทธบาทเนี่ยท่านผู้ชมพบบนภูพานตรงกลางหุบพอดีแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีนะครับที่จังหวัดสกลนครที่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเป็นรอยพุทธบาทธรรมชาติ7รอยที่มีมานะครับแล้วน้ำไหลตลอดแล้วมีป้ายบอกไว้ว่าสุภาพสตรีห้ามลงไปนะห้ามลงไปล้างตักน้ำนะไม่ได้ต้องให้สุภาพบุรุษนะครับเพราะว่าน้ำจะหยุดไหลมีอยู่คลาหนึ่งสุภาพสตรีลงไปปรากฏว่าน้ำไม่ไหลเลยแปลกแล้วก็ผมก็ไปลองดูว่าจับแล้วเป็นยังไงบ้างตรงรอยพุทธบาทคือวันนี้มันยังลงไปได้เพราะว่าด้านบริเวณด้านหน้าของรอยพุทธบาทเนี่ยเขามีขั้นบันได2ขั้นลงไปแล้วก็มีโอ่งวางอยู่ผมก็คิดอยู่เอ๊ะถ้าโอ่งตรงนี้นะทำให้มันดีกว่านี้เป็นล้อมเป็นบ่อนะแล้วมีหลวงพ่อพระอุปคุตตั้งอยู่โอ้โหสุดยอดเลยนะ
พราะว่าท่านเนี่ยดูแลสถานที่เนี่ยผมบอกเลยกำลับราบคาบอันแรกนะอันที่สองน้ำในรอยพระบาทนิ่งมากและคุณจะไม่เห็นน้ำเนี่ยกระเพื่อมแต่ปลายนิ้วปลายเขาเรียกว่าปลายจะเรียกพระหัตถ์มันก็ไม่ใช่ปลายเท้าเนี่ยรอยพระบาทปลายนิ้วเนี่ยมีรอยน้ำเนี่ยมันไหลเป็นร่องคงไหลมานานแล้วเป็นร่องฮะไหลออกมาเป็นเส้นบางๆปรากฏว่าพอเอามือไปจุ่มตรงรอยทีมงานก็เห็นจุ่มพอไปแตะปุ๊บน้ำหยุดปั๊บแล้วมันก็ค่อยๆพอคืนมาแล้วปุ๊บมันก็ค่อยๆไหลเหมือนเดิมเออมันก็แปลกดีเนาะทั้งที่เราก็เห็นแล้วเฮ้ยมันก็ไหลมันก็ไม่เบานั้นก็แรงอยู่พอคนนะแต่พอมือไปแตะกับเพื่อปุ๊บนะน้ำหยุดไปพักนึงแล้วก็ค่อยไหลต่อหลักวิทยาศาสตร์คือเรื่องของคลื่นที่เราไปตีบนแผ่นน้ำหนึ่งตีเบาๆแตะเบาๆแค่นั้นน้ำหยุดไหลเออจริงด้วยบอกเฮ้ยเออว่ะมันแปลกแล้วมันก็มาแบบนี้ปิ่มๆอย่างนี้จริงๆนะคือจะมามากมาน้อยมาแรงก็มาน้ำก็ไหลเท่านี้แปลกมากแล้วคนเนี่ยที่เขาไปกราบสักการะที่นี่เพราะว่าเขาไปเอาน้ำเนี่ยตรงนี้มาหลวงพ่อว่าเนี่ยหลายคนนะไม่รู้นะเขามาเอาเขาเอาน้ำเนี่ยกลับบ้านไปอาบไปทานได้นะน้ำค่อนข้างจะสะอาดเลยใสเลยนะเป็นน้ำธรรมชาตินะครับก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เรามาเดี๋ยวชั่วโมงที่สองท่านผู้ชมชมภาพเต็มของทางทีมงานรัตนโกสินทร์ที่เราไปถ่ายเป็นคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบสั้นๆความยาวไม่เยอะนะครับประมาณสัก10กว่านาทีซึ่ง14นาทียาวหน่อย14นาทีเนี่ยเต็มที่ไม่ตัดเพราะอะไรเป็นบทสัมภาษณ์หลวงพ่อบุญมีโดยตรงใช่มั้ยว่าความเป็นมายังไงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ไหนๆมันแปลกที่จะมาเจอท่านแล้วก็เลยสัมภาษณ์กับท่านเลยว่าเรื่องราวตรงนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมเรื่องราวของหลวงพ่อบุญมีวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์บนยอดภูพานจังหวัดสกลนครด้วยกันนะครับพักสักครู่ครับกับข้อสุดรายการนะครับในช่วงที่2ของจักรกระแสพระทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับผมนะอ้าวแล้วยังมีเรื่องราวต่างๆที่ผมบอกค้างท่านผู้ชมไว้อีกใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับบนภูพานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งในหุบเขาเนี่ยบริเวณพื้นที่อีสานตอนเหนือเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาอยู่เป็นพื้นที่อุทยานนะครับที่มีความสำคัญนะครับมากๆนะครับเป็นแหล่งของสัตว์ป่าเป็นแหล่งของพืชพันธุ์ต่างๆมากมายนะฮะเต่างอยอยู่เชิงเขาเลยนะครับอันนี้อยู่กลางหุบแล้วก็เป็นเส้นที่ถนนตัดผ่านพอดีมีรอยพุทธบาทครับนะที่บนผุพานมีที่เดียวแห่งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปชมผมก็เจอเนี่ยเพราะได้เก็บภาพมาเลยเพราะว่าพอดีบรรยากาศก็ดีมากแล้วก็ได้ภาพดีๆสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเป็นภาพที่งดงามมากๆของรอยที่พระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังบทที่เราไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับคุยกันเลยความยาว14นาทีครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อเล่าว่าความเป็นมาอย่างไรไม่กล้าตัดทอนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็ได้เรื่องราวว่ามายังไงเจอยังไงทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วคนก็ทยอยมาเรื่อยๆคือนับวันสถานที่อย่างนี้คนจะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นและท่านผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูวัดนะฮะอยู่ในกลางอยู่ในเขาในป่าในดอยสมัยก่อนยังไม่มีถนนนะหลวงพ่อทุดงมาเมื่อประมาณสัก15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเดินเท้ามานะครับแล้วก็ได้เจอที่แห่งนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเรื่องราวของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ภูพานสกลนครพร้อมกันครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับก็เข้ามากราบพระอาจารย์บุญมีนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดแห่งนี้นะครับและอยากจะทราบความเป็นมาของวัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรกราบนมัสการพระอาจารย์ครับจะให้เล่าเรื่องครับผมครับเดิมทีพระบาทน้ำทิพย์เป็นรอยพุทธบาท
จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเขตอุทยานแห่งชาติครับอาจารย์นี้ก็มาด้วยบุญวาสนาบารมีก็ว่าได้คือเดินทุดงมาครับตั้งใจมาพระบาทเพื่อเห็นในฝันครับเห็นในนิมิตนี่แหละนานละครับก็เห็นเรื่อยมาเรื่อยมาก็ใจไปไหว้พระธาตุพนมครับนึกขึ้นได้ความรู้สึกอยากจะมาภูพานอย่างแรงก็เลยชวนเพื่อนครับทุดงมาด้วยกัน4รูปใช่มั้ยล่ะครับก็มีจันดำจันเล็กจันโอจันเตี้ยซีโอเนี่ยมาด้วยกันพอมาเจอพระบาทน้ำทิพย์จริงๆครับพระอาจารย์ก็มีความศรัทธาใช่ไหมเพราะบ้านเราเคยเห็นหน้าฝันเห็นหน้าครับเพื่อนด้วยกันเขาว่าเฮ้จริงไหมอาจารย์จริงนี่แหละพระพุทธเจ้ามาประทับลอยระหว่างนี้พอกราบลงไปครับหนึ่งสองสามไอ้ใจเรามันฝังลงในพระบาทครับไอ้ความรู้สึกไอ้ความศรัทธาก็เลยจะขออยู่ที่นี่สักเจ็ดวันครับคือขอปรากฏอ่ะทีแรกคืนแรกก็มีช้างมาครับเราก็กลัวช้างแต่สายไฟดูช้างมันเป็นช้างในนิมิตคืนสองรอดไปนอกคืนคืนแรกครับคืนสองช้างจริงมาเลยคราวนี้ครับเราก็ฉายไฟดูเห็นตัวใหญ่ดำปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็ได้ยินข่าวว่าช้างโดนพระเนี่ยโดนช้างเหยียบตายอยู่ทางเขาใหญ่ใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเออเราก็คงจะตายเหมือนกันเราก็กลัวเราก็นั่งว่าอะไรไม่ว่าว่าพุทโธในใจครับพอพุทโธเข้าไปไอ้ช้างตัวนี้ก็ไม่รู้จะหายไปยังไงลืมเลยเรารู้สึกขึ้นตีสองตอนนั้นพุทโธช่วงสามทุ่มครับพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเป็นตีสองช้างก็ไม่มีวันนี้เราก็ฉายไฟล้อมเราเดินดูไม่เห็นนั่งต่อตอนเช้าชาวบ้านเขามาหัวเราะว่าทางช้างเดินสงสัยพระอาจารย์คงวิ่งไงพระอาจารย์ว่าไม่ได้วิ่งหรอกช้างคนนี้เองจากนั้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออยู่ตรงนี้สักเจ็ดวันครับช่วยพระบาทน้ำทิพย์จากเจ็ดวันดูถึงวันนี้ละพอได้สองวันป่าไม้พุทธยานป่าไม้มาไล่นี้ครับเราจะทำยังไงมาไล่นี้เราก็มีแต่กดกบาทเราก็จะหนีไอ้ช้างตัวเก่าออกมาอีกครับออกมาขวางทางมาอารวาสเราก็เอะใจว่าคงเป็นผีสิงมามั้งเราก็ว่าถ้าจะให้ผมอยู่ตรงนี้ครับท่านหยุดไอ้ช้างมันก็ฟังภาษาเรารู้เรื่องนะไปหยุดนี่ไอ้พระจันทร์ดำก็หัวเราะเราครับอาจารย์มีพูดกับช้างได้หัวเราะช้างหยุดเราก็ตกใจหยุดจริงๆครับช้างทำไมรู้ภาษาเราระว่างนี้แกก็เดินเข้าป่าไอ้คำที่บอกว่าให้หยุดเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ช่วยตรงนี้จากนั้นน่ะก็คือนิมิตหมายครั้งแรกครับป่าไม้มาไล่นี้เราก็จะหนีนะวันนี้ที่มันไม่มีตรงนี้ครับนั่งคิดอยู่พอดีโยมวิสาขามาจากจังหวัดชลบุรีครับเขามาไหว้พระบาทน้ำทิพย์หนึ่งพระอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าป่าไม้ไม่ให้อยู่แล้วนะตรงนี้นะมันเขตอุทยานแห่งชาติเราไปอยู่ไม่ได้มันผิดกฎหมายครับเราต้องหนีแกก็เลยบอกว่าเอานี้พระอาจารย์หาซื้อที่ตรงนี้ได้ไหมเขตสปกตรงกับใกล้พระบาทน้ำที่ที่สุดเพราะว่าเช่นถนนตัดกลางอย่างนี้ทางเหตุที่ได้ตั้งวัดที่แรกครับพอดีก็เลยให้ผู้ช่วยติดต่อซื้อแค่สามหมื่นได้ครึ่งไร่ครับซึ่งไรจะทำอะไรได้ได้เพียงร้อยครับหนึ่งก็ทำห้องน้ำทำกุฏิกระต๊อบหลังหนึ่งแล้วก็ทำศาลาเล็กๆไว้ฉันข้าวมีคืนหนึ่งฝันอีกครับฝันเห็นองค์ปฐมใหญ่มาสว่างจ้ามาในความรู้สึกเห็นสว่างมากตอนเช้าเราก็เลยบอกว่าโยมเมื่อคืนนี้เห็นองค์ปฐมท่านมาจะสร้างพระใหญ่ที่ตรงนี้ตรงที่เล็กเขาก็บอกว่าอาจารย์ที่ท่านยังไม่มีที่อยู่หรือแม้แต่กระต๊อบท่านก็ยังนอนอยู่เจ้าเงินมาจากไหนอาจารย์ว่าถ้าเป็นโดยพุทธานุภาพท่านจะให้สร้างเดี๋ยวจะมีคนมาศรัทธาเองเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละปรากฏว่าเรามาอยู่ปี47ใช่ไหมครับ47 48 49เริ่มทำปี48ครับสร้างฐานหมดต้องเยอะเหมือนกันนะพอ50หลอกใช้เงินมาต้อง4-5ล้านโอ้โหเป็นโดยอนุภาพถ้าเราไปทำไม่ได้เราไม่มีความเป็นทิพย์ที่จะไปโดนบันดาลใครครับถ้าพุทธบารมีหรือเทวดาเขาช่วยครับทำสำเร็จแน่นอนงานทุกอย่างเหมือนกันอยู่ในพระบาทน้ำทิพย์เราจะเกิดนิมิตก่อนคือพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านคือฝันเห็นก่อนเห
เห็นอย่างนี้เราบอกญาติโยมเขาก็ช่วยถ้าเราไม่เห็นเราก็บอกว่าไม่ต้องทำถ้าทำไปคนเดียวไม่ได้ถ้าก็เป็นทุกข์ถ้าจะไปแจกซองไม่เอาอย่างนั้นต้องให้มาเองถึงจะถูกใช่ไหมนี่เกิดศรัทธาเองมาเองทุกอย่างเลยเขาบอกว่าแม้แต่พระเจ้า28องค์ก็คิดในใจนั่งฉันเช้าเราอยากจะตอบแทนพระพุทธเจ้า28องค์จะรอวันเดียวปรากฏว่าโยมเขามาจอง30องค์โอ้โหอยากได้28แต่เขาเกินมา เกินมา2ทำไงในใจเราก็มันเกินแล้วจะทำยังไงเนาะเราก็ต้องใช้ปัญญาก่อนครับจะตัดคนนั้นออกเขาก็จะว่าเสียศรัทธากันอีกเสียศรัทธาแล้วก็จะถามว่าพระอาจารย์ลำเอียงครับแต่พระยังก็คิดเสียดายในใจอยู่ว่าไม่ควรทำมันก็เลยบอกว่ารอ28ตั้งแต่ตันหังกรเมทังกรสนกรทีมังกรได้ลงมากระกูสันโตโกนังกัสโกโคตโม28แล้วอีก2องค์ทำไงรอองค์ปฐมซะองค์นึงแล้วก็รอซ้ำอีกพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันโยมยอมไหมถามเขาเขายินดีมากเลยขอให้ได้รอกับพระอาจารย์นี่จะไม่ว่าพุทธานุภาพได้ไงมาเองแปลกวันนี้พอหล่อวันนั้นเสร็จครับทำไงมันในใจคิดนะหูมันฝาดขึ้นเองนะบอกว่ายังไม่พอไม่รู้ใครพูดนะครับสงสัยเป็นเทวดาหรือเปล่ามันโดนครับหูเราแววเองเราก็เคิ้มเคิ้มนะนั่งกำลังจะนั่งรับแขกจะมันเคิ้มไปเองวันนี้ไอ้ที่เรานิมิตคือเห็นพญาหงส์ยิบลงมาครับลงตรงที่ตรง118องค์น่ะแล้วเราก็ในใจว่าจะถ่ายรูปไปให้โยมดูสักหน่อยพรุ่งนี้ครับไอ้ตื่นขึ้นมาถ่ายก็ไม่ทันช่างก็ไม่มีอยู่ในมือเช็ดที่ไหนได้เราฝันข้างในเองครับวันนี้เราก็คิดเห็นพญาหงส์ลงมาเราก็ไม่เคยเห็นหงส์ที่ท่านได้บวชมาครับเราจะถ่ายให้โยมเขาถ่ายไม่ทันแต่มีพญาหงส์ตัวนึงบินปี๊ดมาชนตรงห้องนอนตกลงมาตายครับเราก็เปิดหน้าต่างดูตื่นขึ้นมาพอดีเลยพญาหงส์ตายในใจเราก็อยากจะให้ท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็ไม่ฟื้นนอนอย่างนั้นวันนี้พอวันนั้นไอ้คิดได้ว่าจะรอคือ5องค์ก็รอแล้วองค์ปฐมก็รอแล้ว28องค์ก็รอแล้วเหลือ16ว่างชั่วโมงน้อยไปเราเพิ่มอีกสักร้อยดีไหมน้องกะว่าจะเอาร้อยเลยเขาเนี่ยถ้ามีกรรมอะไรก็ให้หมดกันในชาตินี้นะคิดนะญาติโยมเราที่เคยปรารถนาร่วมกันมาขอให้หมดกรรมกันเลยไม่ต้องรอแล้วแค่16รอเป็นร้อย116กันเลยว่างั้นคราวนี้พอประกาศใหม่มีคนมาจองแค่4องค์4องค์ก็400,000ครับแต่จะใช้เงินเดือน10ล้านทำไงรู้ไหมเราก็ทุกข์ใจทำไงเนาะตำราหลวงพ่อฤาษีนำว่าจะทำอะไรต้องขออาราธนาพระพุทธเจ้าต้องบวงสรวงเทวดาก่อนเราก็นึกขึ้นได้บวงสรวงใหญ่เลยคราวนี้ไอ้พระธรรมยุทธ์ด้วยกันก็หาว่าเราเป็นพราหมณ์ไปแล้วถ้าเขาไปบวงสรวงไปผิดเขาไหมใช่แล้วอยู่สกลนครต่างหากครับมันก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ว่าเป็นพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์ยอมเราไม่มีความเป็นทิพย์ที่บรรลุบรรดาลคนได้ก็เลยบวงสรวงพอบวงสรวงก็ไม่มีความคืบหน้าทั้งที่เราประกาศนะเราเป็นคนท้าทายกับวันเนี่ยประกาศวันหล่อเลยวันที่1พฤศจิกา2557หล่อพุทธเจ้า116องค์ในวันนั้นวันเสาร์ปรากฏว่าเป็นวันเวลาเมื่อใกล้เข้าใกล้เข้าไอ้งานแล้วก็ประกาศแล้วนิมนต์พระแล้วไอ้ใจเราก็ทุกข์กลัวมันไม่มีเงินที่จะมาสร้างครับไม่มีที่พึ่งอะไรรู้ไหมครับพึ่งพุทโธนั่งเลยเขาเนี่ยครับ3วันปรากฏว่าประสบคนสำเร็จไอ้ที่เราตัดปัญหาทางใจทั้งสิ้นว่าไม่สร้างนะไม่เอาก็ไม่เอานะตายก็แม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราทำอะไรมากมายรู้สึกว่าทำอย่างนั้นติดต่อกัน3วันครับเทวดาคงสงสารเราประมาณนั้นครับปรากฏว่าโยมมาจองทุกวันแล้วก็มาดู116พระองค์นี้คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกบวงสรวงคารวะใหม่เพราะว่าจำหลวงพ่อฤาษีนำท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสิกขีนี่มีพระนาม5องค์นะซ้ำกันนะครับดวงองค์ปฐมเลยทั้ง5องค์นะแต่ของเรามีไม่ครบ5ก็ทำไมขอเข้ามาโทษท่าน
บวงสรวงขอคารวะบอกว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอเพิ่มพระนามให้ครบพอเพิ่มมาอีกก็เลยเป็น16 17 18ถึงว่าได้ร้อย118องค์ครับวันนี้พอประกาศใหม่นะบอกว่าต่อวันเดียวน่ะจะ118องค์เพิ่มมาอีกแล้วปรากฏว่าได้ครบเลย118องค์แย่งกันด้วยนะบอกว่าบางคนนี่ก็เอา2องค์ก็มี3องค์ก็มีเป็น5องค์ก็ยังมีเลยเอาทุกคนในครอบครัวแปลกแปลกดีเป็นพุทธานุภาพพอได้ครบ118แล้วใช่ไหมเหลือองค์นึงคือหนักใจที่สุดเป็นปางองค์ปฐมปางพระนิพพานพระนิพพานนั่งนะไม่ใช่พระนิพพานนอนครับครับวันนี้องค์นี้เป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองทำไงต้องใช้เงินถึง2ล้าน4แสนครับไม่มีที่พึ่งแล้วพึ่งพระพุทธเจ้านั่งภาวนาปรากฏว่ามีโยมชื่อนนทยามาจองโทรศัพท์มาบอกว่าขอจององค์นี้องค์2ล้าน4เราก็ดีใจเพราะว่าเรานั่งสมาธิออกแล้วเราได้รับโทรศัพท์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จบอกว่าจะโอนเงินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่โอนพอถึงเวลาแล้วเราก็คิดว่าคงมีมารมาหลอกมั้งเราคิดอย่างนั้นก็สู้อีกวันนี้พระยังก็มานั่งอีกเขาโทรมาวันสองบอกว่าขอโทษท่านเพราะว่าไปประชุมเมื่อวานนี้ขอเข้ามาท่านนัดที่ได้นัดผิดนัดกับท่านครับพอโอนเงินมาเราถึงว่าโอ้สำเร็จแล้ว119องค์แล้วครบหมดแล้วแล้วก็เป็นบุญเราจริงๆนะที่รอปูน118องค์เป็นด้วยคอนกรีตพอดีมันมาตรงกับตัวเลขตัวเลขอะไรที่พยานนี้ในฝันก็ไม่ใช่ว่าฝันหรอกก่อนภาวนาเนี่ยว่าจะตายในอายุ80ปีตาย80ใช่ไหมเกิดพ.ศ.18เกิดวันที่18เดือน8 2หนตายอายุ80ปีปีที่เราหล่อปีนู้นน่ะอายุ38ก็เลยเอา38มาบวกกับ80มันได้ร้อย118เป็นเลขที่พอดีเป๊ะเลยพอดีหันแล้วก็ตกใจจะเขาเฮ้ยกูจะตาย80จริงๆนะดิพอดลูกโซ่ถ้าตกใจคนเดียวที่เรานี่ยึดมามันหมดถูกหมดทุกอย่างใช่เป็นด้วยพุทธานุภาพเราก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะคือจิตยังท่วมหัวอยู่ก็เป็นเรื่องแค่นี้แล้วครับผมก็เป็นเรื่องแปลกจริงนะก็กราบขอบพระคุณครับผมและนักสการ์ด้วยที่พระคุณเจ้าเล่าเรื่องแปลกๆดีๆให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของวัดพระพุทธบาทนะครับแห่งนี้นะครับผมก็ท่านใดมีเวลาว่างสะดวกก็เดินทางไปเที่ยวได้นะครับเส้นทางไม่ยากเส้นทางภูพานนะครับระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามมาที่สกลนครระหว่างทางมีป้ายบอกตลอดทางนะครับวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์น้ำทิพย์พระอาจารย์ตั้งเองเพราะว่าน้ำทิพย์เนี่ยชื่อเพราะมากแล้วลองไปดูว่าน้ำทิพย์จริงหรือไม่นะนิดนึงทำไมถึงตั้งน้ำทิพย์ตอนนั้นก็มีคนมาขอน้ำมนต์น่ะป่วยไม่รักษาไม่หายพระอาจารย์ไม่มีที่พึ่งก็ตักเอาน้ำในพระบาทน่ะสาธุเอาไปให้กินไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ยื่นให้สาธุขอให้เป็นยาปรากฏว่าไอ้ที่ป่วยๆหายขึ้นเอาน้ำทิพย์ยังไงเราก็เลยตั้งพระบาทน้ำทิพย์เลยเป็นเพราะยาไอ้น้ำตอนนั้นแหละโอ้โหสุดยอดนะครับมีเวลาก็มาแวะมากันแล้วกันนะครับนะครับก็คือภาพตอนที่เราได้ถวายนะครับแล้วก็เป็นทุนเริ่มต้นนะครับทุนเริ่มต้นนะครับในการสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับบนภูพานนะครับซึ่งตอนนี้เขาเป็นระแนงไม้ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วตะกี้ภาพทั้งหมดคำบรรยายทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องราวของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ทั้งหมดนะครับจากปากคำของท่านเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อบุญมีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมภารเจ้าวัดดูแลนะครับอายุ44นะ44นะครับหลวงพ่อหนุน66แล้วก็เป็นตัวท่านเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหนุนด้วยนะครับก็เมื่อปี2555ท่านได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นชุดหนึ่งถวายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยไปถวายไปหมดจำนวนเนี่ย 2,500 เหรียญอยู่กับท่านเนี่ยประมาณสักไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เห็นแล้วก็แปลกใจว่าอยู่ๆท่านก็เอาเหรียญมาให้ผมก็เลยตอนแรกให้ผมเนี่ยเหรียญเดียวผมว่าหลวงพ่ออันนี้เหรียญอะไรเหรียญหลวงพ่อหนุนมีปี55นะบอกว่าเฮ้ยทำไมหลวงพ่อไม่เอามาทำกำแพงแก้วล่ะก็เลยบอกท่านไปบอกหลวงพ่อผมเพิ่งมาเจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกหลวงพ่อไว้ใจผมไหมถ้าหลวงพ่อไว้ใจ
ผมขอมาก่อนถืออยู่ตอนนี้20เหรียญตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับ20เหรียญนะครับนี่มุมซ้ายหน้าจอของท่านมีอยู่20เหรียญตอนนี้ผมตั้งเป็นกองบุญนะครับร่วมสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์บนยอดภูพานนะครับความยาวประมาณ35เมตรกะด้วยสายตานะครับงบประมาณยังไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่อันเนี้ยเป็นทุนเริ่มต้นนะครับกองบุญ500บาทนะครับ500บาทนะครับ500บาทคูณ20นะฮะก็ได้อยู่จำนวนหนึ่งแหละนะครับก็ไม่อาจจะไม่ได้มากได้น้อยอะไรมากมายนะฮะแต่ก็เป็นกองบุญที่เราได้เป็นทุนเริ่มต้นในการที่จะสร้างกระแพงแก้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด20องค์นะ20องค์นะครับ20องค์นะครับ20องค์คูณ500นี่ก็ได้หลายอยู่เนาะนะครับประมาณเท่าไหร่10,000 10,000 บาทนะ 10,000 บาทนะครับ10,000 บาททำรั้วสำเร็จไม่ได้ได้นิดเดียวแต่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นทุนเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะมีกองบุญใหญ่ๆไปเดี๋ยวไปบอกญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มีกำลังศรัทธาเดี๋ยวหรือว่าเรามีของอะไรเนี่ยออกพอออกได้แล้วคุณเจ้าภาพผมให้เป็นที่ลึกไปก็ผมไม่มีความตั้งใจบอกว่าหลวงพ่ออันนี้ถ้าจะทำแล้วติดชื่อได้ไหมหลวงพ่อบอกได้ผมก็เลยกะว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคุยกับหลวงพ่อก่อนนะอันนี้ผมยังไม่สรุปแต่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าอาจจะว่าเจ้าภาพเนี่ย 5,000 บาทหรือ 10,000 เนี่ยมีชื่อติดไว้เป็นที่ลึกแต่ว่าไม่ติดไปปะนะให้ใครมาเหยียบย่ำนะติดไว้มุมใดมุมหนึ่งของผนังไม่ใช่ราวนะราวบันไดราวที่ล้อมรอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สวยก็เลยติดด้านข้างของตัวอาคารที่เขาก่อสร้างแล้วที่เป็นสร้างครอบรอยพุทธบาทเนี่ยเสร็จแล้วเป็นปูนแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคือมันจะทำเป็นใครจะทำเป็นบนดบอะไรเลยแต่เราทำเป็นแผ่นลายชื่อสแตนเลสเนี่ยติดไว้เหมือนกันไปก่อนหรือว่าให้หลวงพ่อไว้ก่อนแล้วก็ติดอีกทีนึงนะครับตอนแล้วเสร็จหรือว่าจะติดในมุมใดมุมหนึ่งที่มีความสมควรซึ่งโอกาสจะมาสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพุทธบาทเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะไม่ใช่แล้วมาเจอแบบเนี้ยคือแกก็ยังไม่ได้บอกใครนะท่านก็ยังไม่บอกใครบอกว่าเราเนี่ยมีปาลบไว้ว่าจะสร้างกำแพงล้อมรอบไว้เป็นสแตนราวสแตนเลสโปร่งๆให้มันดูแล้วมันไม่ทึบเพราะว่าบางทีเนี่ยมีสัตว์ป่าเขายังมากินมาทานน้ำบนบ่อตรงรอยพุทธบาทนี่อยู่เลยยังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็มีแมลงมีสัตว์เล็กๆเนี่ยมาทานอยู่เลยนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าทำเป็นโลเคชั่นจริงๆเนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วว่ามันสวยงามมากนะคือถ้าเขาปลูกดอกไม้หรืออะไรหน่อยแต่คราวนี้มันก็ต้องมีการขออนุญาตจากทางกรมอุทยานซะก่อนเพราะว่าจะไปทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่มันออกจากเดิมมันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเอาพืชพันธุ์บริเวณแถวนั้นเนี่ยมาจัดแลนด์สเคปใหม่ให้มันดูแล้วมันเรียบร้อยสมบูรณ์หน่อยมันก็จะสวยขึ้นนะมันสวรรค์เลยดีๆนี่เองแล้วรอยพุทธบาทเนี่ยนะน้ำเย็นพอดีแล้วใสสะอาดนะครับสมัยนู้นเขาบอกว่าเขาคนเนี่ยเขามาตักทานเลยนะครับบางคนก็ตักไปอาบบริเวณด้านวัดข้างฝั่งนู้นก็ได้เพราะว่าวัดเนี่ยนะจะโดนถนนเนี่ยพาดผ่านเขตรอยพุทธบาทอยู่ที่เขตอุทยานแต่ตัววัดอยู่ที่เขตสปกเพราะนั้นอันนั้นปลอดภัยนั่นเป็นที่ของวัดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างอัศจรรย์นะที่อย่างอัศจรรย์ไม่ใช่แหละท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่าไหนแล้วมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็มีรูปพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามีสมเด็จองค์ปฐมมีพระพุทธเจ้าร้อยกว่าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มีพระพุทธเจ้า20กว่าพระองค์ซึ่งตอนนี้หลวงพ่อบอกกำลังเปิดรับใครจะเป็นเจ้าภาพซ่อมพระพุทธรูปทั้งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ก็ได้อันนั้นเขาตั้งมานะครับแต่ผมยังมองว่าแหมตั้งทีทำไมแหมไม่น่าจะแพงนะต้อง15,000นะค่าซ่อมนะไม่น่าถึงแต่ว่าไอ้ทำรั้วรอบล้อมเนี่ยรอยพุทธบาทเนี่ยอันนี้เข้าท่าเพราะว่ามันเห็นเป็นชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสวยงามด้วยแล้วสแตนเลสเนี่ยทำทีเดียวนะฮะไม่ทำแบบทำครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบเพราะว่าเขาจะมีการทำเนี่ยแบบถาวรยึดโยงถาวรนะครับแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราไปกราบแล้วเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยคือมีรั้วสูงระดับประมาณไม่สูงมากก็คือประมาณเอวนะครับก็ปลอดภัยกันคนเนี่ยลื่นถลายลงไปเวลามันมีน้ำหรือว่ามีฝนอะไรเงี้ยพื้นจะลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการป้องกันตรงนี้ไว้ชั้นหนึ่งก็เห็นดีด้วยนะครับเห็นดีด้วยแล้วก็ทำเป็นสแตนเลสเลยอย่างดีนะครับก็ได้อยู่คงทนยาวนานเป็นร้อยปีเพราะสแตนเลสนี่ก็ไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนครับอันนี้เป็นกองบุญส่วนหนึ่งผมจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าส่งผมออกให้เพราะว่าวัตถุมงคลที่เป็นของวัดนะครับเราเอาไปสร้างเอาไปทำเป็นทุนเริ่มต้น
ทำกำแพงแก้วนะครับเป็นรั้วสแตนเลสนะครับล้อมรอยพระพุทธบาทไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับวัดนี้ยังต้องทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเท่านั้นเองนะครับในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้มีความสวยงามปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยโอ้โหทำถนนเนี่ยมันคงไม่ได้ทำหรอกแกคงเอาดินไปเกตเทเป็นทางให้เราเดินแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนเข้ามาจากปากทางเข้ามาถึงรอยพุทธบาทนั้นมันดูแล้วน่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นทางโค้งตัวเอสทำให้เราไม่เห็นทางตรงข้างหน้านะครับบางทีเรากลัวจะมีสัตว์ป่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าช่วงพบเพเข้าไปก็คงจะไม่กล้าเข้าแน่นอนนะพอดีเราไปตอนช่วงเวลากลางวันก็เลยเดินทางเข้าไปได้สะดวกแล้วผมก็เอาจริงๆแล้วเอารถเข้าไปก็ได้มันเป็นทางรถวิ่งได้เหมือนกันนะแต่ทางจะไม่ได้เรียบมากมายนักนะครับเป็นทางที่รถกระบะเหมาะที่จะวิ่งมากกว่านะครับแล้วก็ไปถึงที่รอยพุทธบาทเลยนะครับเดินลงไปอีกแค่ประมาณไม่เกิน30เมตรก็ถึงรอยพุทธบาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ไกลแล้วก็อยู่ริมถนนที่เราเดินทางไปได้สะดวกนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะไอ้ที่ผมกลัวคือผมกลัวสัตว์ร้ายนะเพราะว่ามันอยู่ในป่าภูพานนะครับแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็ไปได้แล้วก็บรรยากาศดอกบอกได้ว่าสุดยอดมากนะครับก็ใครอยากจะร่วมบุญตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับเป็นของวัดเอาเงินถวายวัดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่าส่งผมออกเองมอบให้คุณกองบุญ500บาทรับเหรียญหลวงพ่อหนุนเสา5พ.ศ.2555นะครับ255อันนี้นะครับด้านหลังเป็นยันต์เกราะเพชรนะครับอันนี้สมัยก่อนยังใช้ชื่อว่าวัดป่าพุทธโมกเลยบ้านนาเดือยังไม่ใช่วัดพุทธโมกพระรารามนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อหนุนเมื่อปี2555ยังไม่มีชื่อเสียงมากมายขนาดนี้นะครับยังไม่มีและเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าที่หลวงพ่อท่านสร้างและถวายให้หลวงพ่อหนุนไปเลยเหลือกับท่านไว้ส่วนหนึ่งมอบให้ผม20เหรียญเพื่อที่จะมามอบให้กับแฟนรายการของเราเป็นกองบุญนะฮะ500บาทเท่านั้นนะครับ20เหรียญเนี่ยเพิ่งได้แค่หมื่นเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเต็มเหลือ20เหรียญแล้วเนี่ยอาจจะขอเพิ่มหลวงพ่อมาก็ได้ในส่วนที่มีนะครับของผมของกองบุญที่พวกเราได้ร่วมทำบุญกันไปแล้วเนี่ย 4,000 บาทถวายไปแล้วนะฮะ 10,000 บาทวันนี้ของคุณแม่ผมรอแล้วแล้วก็รอชุดเหรียญตัวเนี้ยที่ทำบุญเป็นกองบุญเนี่ยได้ก็อีก 10,000 บาทรวมแล้วเป็น 20,000 บาทเดี๋ยวจะได้ถามหลวงพ่อว่างบประมาณทั้งหมดทำไปเสนอราคาจากช่างมาเท่าไหร่ผมก็มาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าเราก็ต้องทำแบบมันสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ได้ว่าดีมากแต่เรามีศรัทธาอยากจะทำเนี่ยกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพุทธบาทมันจะเป็นมหาบุญอย่างยิ่งเลยโอกาสทำอย่างนี้ยากนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำใครจะมีก็โอกาสได้ทำก็มาทำมันไม่ง่ายนะครับถือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันยิบโยงแล้วมันมาเจอกันพอดีในเรื่องราวบุญนี้คงจะให้เราไปทำแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำกันแล้ววันหนึ่งคุณไปเดินทางไปที่นี่คุณก็ได้พูดกับลูกกับหลานคุณได้อย่างเต็มปากว่าเนี่ยนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มาสร้างไว้นะตอนนั้นร่วมบุญกับทางสายบุญอาจารย์วิทย์มาแล้วก็ได้สร้างกำแพงแก้วนี้ไว้แล้วคุณดูนะมีไม่กี่คนหรอกที่จะได้ร่วมบุญตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วในชีวิตของเราในรอบชีวิตของเราที่จะได้เจอและได้ทำงานบุญแบบนี้ถวายไว้เป็นพุทธบูชาถวายรอยพระพุทธบาทเลยนะครับนะสระบุรีคงหมดสิทธิ์นะหรือจะไปวัดอะไรล่ะวัดพระพุทธบาทอีกคนละเบื้องอ่ะเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยนะพระฉายก็คงจะไม่มีโอกาสที่คุณจะไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นของเราเลยที่เราทำกัน1ชิ้นถวายบนภูพานครับนะไม่ธรรมดาขอเรียนเชิญนะครับท่านใดสนใจนะครับขอเรียนเชิญเอาลุงใหญ่บอกเอาด้วยนะลุงใหญ่บอกว่าร่วมบุญด้วยนะครับ500บาทนะครับใหญ่ลายไทยขอบคุณมากครับลุงใหญ่นะฮะลุงใหญ่ก็ติดตามบุญด้วยอันนี้ผมจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าส่งผมออกให้ออกเองแล้วก็500บาทเนี่ยถวายเต็มนะครับท่านมอบมาให้20เหรียญวันนี้ผมจัดส่งให้เลยถ้าอันนี้ครบผมก็จะโอนให้ท่านนะครับไปหลักฐานว่าอันนี้เข้ากองบุญกองทุนในการทำรั้วกำแพงแก้วเนี่ยล้อมรอบรอยพุทธบาทนะครับแล้วก็จะอาจจะให้ท่านทำป้ายติดว่าเนี่ยเป็นกองบุญนะที่เราร่วมกันนะครับคือ168รัตนโกสินทร์ทำบุญด้วยกันร่วมกันตรงนี้แล้วก็พวกคณะผู้ศรัทธาทำป้ายหลักๆอันนี้ติดไว้ตรงรั้วนี่แน่นอนนะครับส่วนเดี๋ยวได้คุยตกลงกับท่านว่าถ้าทำเป็นกองบุญเนี่ยว่าเจ้าภาพเนี่ยใหญ่เจ้าภาพใหญ่เพราะว่ารายหนึ่ง 5,000 หมื่นหนึ่งเนี่ยนะก็จะได้นำชื่อของท่านเนี่ยติดเป็นล็อกถ้ารู้เป็นล็อกรั้วเท่าไหร่เนี่ย
เราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้ไงเป็นบล็อกกำแพงไงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำยาวรอบอย่างนี้นะเขาทำเป็นชุดไปล้อมอ่ะมันก็จะมีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นชุดไปว่าเท่าไหร่ถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจัดของคุณไปได้เลยคุณจะไปทำบุญโดยถ้าคุณแบบว่าไม่อยากทำบุญฝ่ายทั้งนี้ไปทำบุญโดยตรงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเข้าได้ตรงนู้นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเงินเข้ามาตรงนี้ก็ต้องเข้าไปหาหลวงพ่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดูแลในส่วนที่บางพวกเราอ่ะอาจจะไม่ได้ว่าทำแบบเยอะๆไงจะพันหนึ่งห้าร้อยเนี่ยรวมกันมาแล้วก็จัดเป็นชุดหนึ่งของพวกเราก็เป็นล็อตหนึ่งคนอื่นก็มีโอกาสได้ทำได้การทำบุญเราไม่มีเคยปิดกั้นใครนะครับใครจะทำก็ได้นะใครจะมาร่วมก็ได้ใครจะไปโดยตรงก็ได้เพราะถือว่าอย่างไรอ่ะสุดท้ายเนี่ยแม่น้ำเนี่ยไม่ว่าจะกี่สายก็แล้วแต่มันก็จะลงไปที่จุดนั้นคือปากทางออกทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันไม่แตกต่างกันบางคนอยากจะไปตรงนู้นก็ไปได้อยากจะมาทางนี้ก็มาได้ไปได้แล้วก็วันหนึ่งถ้ามีโอกาสปุ๊บเราอาจจะจัดไปฉลองนะไปของกำแพงแก้วตรงนี้หรือว่าฉลองไม่แน่นะถ้ามีบุญมีวาสนาได้ทำอาจจะได้เป็นศาลาหรือได้เป็นพระวิหารหลังหนึ่งใครจะไปรู้นะครับผมเนี่ยปรารถนาที่จะทำสักชิ้นฝากไว้ในแผ่นดินของพวกเราในร่วมกันนะครับชิ้นหนึ่งใหญ่ๆเลยเป็นของพวกเรามันรู้สึกดีแล้วคุณรู้ไหมภาพตรงนั้นมันยังติดมันจะติดกับเราไปจนตราบเท่าที่เราเสียชีวิตไปเลยคุณเชื่อไหมคือผมแบบขนาดแค่ว่าไปทำบานประตูหน้าต่างบานประตูของพระวิหารเนี่ยวัดโพทองล่างเนี่ยทุกวันนี้ผมยังลึกถึงตรงนั้นอยู่เลยเรามีโอกาสได้ไปสร้างเททองหล่อหลวงพ่อปัทยะตั้งแต่ต้นผมก็ยังติดภาพตรงนั้นอยู่เลยว่าเราได้ไปเทหลวงพ่อปัทยะแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่ผมไปทำที่เป็นหลักเป็นฐานก็คือบานประตูที่วัดโพทองล่างได้เลยอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันผูกพันนะแล้วมันจำได้ตลอดนะครับว่างานบุญตรงนี้เราทำงานบุญตรงนี้เราเป็นคนจัดการช่วยทำมีส่วนร่วมบุญนะครับและรั้วกำแพงแก้วตรงนี้เราจะได้มีส่วนร่วมบุญในการสร้างรั้วกำแพงแก้วนะครับล้อมรอบรอยพุทธบาทนะครับไปคุยได้เลยและภูพานมีที่เดียวแห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นเลยและรับรองแล้วด้วยนะครับได้รับการรับรองแล้วด้วยนะจากพื้นที่นะครับว่ามีที่เดียวนะครับแล้วก็สำนักข่าวททบ5เขาก็ไปรับรองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชัวร์ไม่โมนิมมีที่เดียวแน่นอนแล้วท่านผู้ชมก็เห็นจากปากคำของพ่อแล้วนะครับเราจะได้ไปร่วมบุญงานใหญ่ตรงนี้ร่วมกันนะครับต่อบุญ500บาทได้รับเหรียญหลวงพ่อหนุนหลังยันเกราะเพชรปี2555เป็นที่ระลึกจำนวน1เหรียญ นะครับค่าจะส่งไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับผมเป็นคนจ่ายค่าจะส่งเองนะครับให้ท่านถึงมือท่านนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยใครไปเนี่ยเหรียญตัวนี้เขาไม่ได้มีให้เช่านะครับถ้าไม่บอกก็ไม่หยิบนะครับเพราะมีวัตถุมงคลอื่นๆรออยู่แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นของเก่าที่หลวงพ่อเหลืออยู่นะครับแล้วก็มอบให้ผมก่อนผมก็เลยชงขอท่านไว้แล้วก็เอามาร่วมกองบุญตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ร่วมบุญนะจะไปกี่กองบุญก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยส่วนเนี้ยพอคุยเสร็จสรุปจบเรียบร้อยโพสต์ไลน์แอดไลน์เชื่อว่ามาเต็มแล้วจะมีคนที่เป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่ๆตรงเนี้ยต้องมีคนถวายแน่ๆ 10,000-20,000 มีชัวร์ๆแล้วไปโดยตรงเลยนะครับกับวัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมคุยอะไรหลักการกันเรียบกับหลวงพ่อเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% แล้วเราก็จะลงในรายละเอียดทีมที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์งานนี้เราทำไม่ช้าเพราะว่าผมคิดว่าปลายปีนี้ก็จะเห็นรั้วรอบแล้วถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ผมก็คิดว่าจะทำให้มันเสร็จเลยเรียบร้อยสมบูรณ์นะโดยเร็วนะครับแล้วก็สวยงามว่าทุกท่านมีโอกาสขึ้นไปภูพานผ่านวัดเข้าไปดูไปรูปไปจับครับรั้วเรารั้วกำแพงแก้วสแตนเลสที่เราทำต้องอยู่ยืนนานหลายหลายปีเลยครับอันนี้นะก็ฝากกันไว้นะครับเป็นงานบุญที่เราฝากมาตรงนี้นะครับอ้าวนอกจากตรงนี้แล้วนะฮะวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยผมก็มีการเตรียมมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับชุดที่เราออกในรายการเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นแผ่นหลวงพ่อพระไสยพญานาคหลวงพ่อพระไสยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะชิ้นใหญ่อันนี้อยู่ในมือนี่นะผมก็จัดให้เลยพร้อมกับรูปเหมือนหัวหลิมหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับนะรูปเหมือนหัวหลิมสุวิชหลวงพ่อหนุนนะฮะนี่อันนี้เลยอันนี้ได้เลยนะครับรูปเหมือนหลวงหัวหลิมหลวงพ่อเหมือนนะนี่เดี๋ยวส่งให้ทีมงานไปส่งดูใกล้ๆเลยนะอันนี้ฮะรูปเหมือนหัวหลิมเนี่ยอยู่ในถาดแล้วเดี๋ยวเขาดูได้เลยผมเนี่ยจะติดแก้วปัญญาของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยให้ทุกองค์และก็ไปพร้อมกันกับเหรียญพุทโธอีก1เหรียญ3ชิ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่เท่าไหร่10ประมาณ10ชุดใช่ไหมน่าจะเหลือแค่10ชุดเท่านั้นเอง500บาท
นะครับ500บาทอันนี้ส่วนหนึ่งผมก็หลังจากหาให้จ่ายแล้วก็จะสมทบในกองบุญที่ทำกำแพงแก้วนี่แหละจะร่วมกันตรงนี้นะครับท่านใดสนใจแจ้งชุดนี้มานะเขียนว่าชุดหลวงพ่อพระสัยจะได้ไม่งงนะชุดหลวงพ่อพระสัยนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่สะดวกเดี๋ยวดูในแอดไลน์วันเสาร์ถ้าเหลืออยู่นะแอดไลน์วันเสาร์อีกทีนึงนะผมก็ไม่กล้าลงในแอดไลน์นะเพราะว่าจำนวนมันเหลือไม่เยอะเนาะเหลือประมาณแค่10ชุดเองก็เลยไม่กล้าลงเพราะถ้าลงไปแล้วมาถล่มเลยไม่พอเดี๋ยวโดนต่อว่าว่าทำไมมาไม่พอก็มันไม่พอมันมีแค่นี้คนก็ทำบุญไปแล้วส่วนเนี้ยเหลืออยู่ไม่มากนะครับแต่ส่วนที่เป็นถ้าเหรียญเนี่ยหลวงพ่อแกมีอยู่จำนวนพอสมควรก็จะไปลงในแอดไลน์เนี่ยเพื่อที่จะร่วมบุญทำเป็นกองทุนในการทำรั้วทำกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทนะครับชุดนี้นะฮะที่เห็นเป็นแผ่นสีเหลืองเนี่ยอาจจะมองผ่านหน้าจอจะไม่ได้ชัดนะฮะกำแพงตัวแผ่นหลวงพ่อพระสัยพญานาคหลวงพ่อพระสัยนะครับพร้อมกับรูปหล่อลอยองค์หัวหลิมนะครับเนื้อทองแดงพร้อมกับเหรียญทองแดงลมดำพุทโธของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับรวมแล้ว3ชิ้นนี้นะฮะผมพร้อมส่งให้คุณได้เลย500บาทตอนนี้เหลืออยู่สุดท้าย10ชุดสุดท้ายแล้วนะครับ10ชุดสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพระไพรีชุดพระไพรีพิณาครั้งที่แล้วที่วัดบวรที่เราโพสต์ไปใน168ตอนนี้หมดแล้วนะเต็มแล้วผมไม่โลภเอาแค่ไหนแค่นั้นพอนะครับจบแล้วก็จบตรงนั้นนะครับเรียบร้อยเพราะว่าจำนวนมีจำกัดไม่ได้ว่าเยอะนะครับเราจัดให้นะครับหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมเป็นเพื่อนกันที่แอดไลน์168ร้านเท้าสินส่วนใหญ่ก็ได้คุ้มนะของคุ้มไม่ถึง10เหรอเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึง10ใช่ไหมเหลืออยู่ประมาณ7 30ทั้งหมด30นะฮะไปแล้ว19ใช่ไหมไปเนี่ยทีมงานสรุปให้เดี๋ยวนี้แบบสดๆเลยนะฮะชุด2525เพราะนั้นเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักแค่5ชุดเท่านั้นเองนะครับไม่ยากเพราะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยไลฟ์สด5ชุดสุดท้ายหลวงพ่อพระสัยก็คงจะหมดเกลี้ยงสมบูรณ์ 100% นะครับมีเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะฮะมีหลายท่านที่จองแล้วยังไม่โอนโอเคนะครับก็เอาไปก่อนไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวเราจะใครมาไม่มาเหมือนกันเดี๋ยวจะตัดยังไงก็แล้วแต่นะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จองไว้แล้วก็โอนได้เลยนะไม่ต้องคอยนะครับเราก็จัดส่งให้ทันทีค่อนข้างจะเร็วนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ของวัตถุมงคลที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมรับแค่นี้พอคงไม่ได้รับอย่างอื่นเพิ่มจริงๆแล้วมีอย่างอื่นเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมร่วมบุญเพิ่มสะสมเพิ่มได้นะแต่ว่ามันมีอยู่จำนวนเท่านี้ส่วนท่านที่จองวัตถุมงคลไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือวันอังคารที่ผ่านมาทุกท่านที่จองแล้วโอนแล้วมีสิทธิ์นะฮะจับฉลากได้รับเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยจำนวน5รางวัล นะครับทีมงานเราทำแล้วเดี๋ยวเราจะจับวันเสาร์นี้นะครับในรายการตอนนี้จับไม่สะดวกวันเสาร์ดีกว่าจับแล้วเห็นเลยนะเห็นเลยแล้วได้เลยเอางี้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามรับชมให้ดีนะครับแล้วใครถ้าไม่ดูก็ถ้าได้แล้วก็ให้ไปเพราะว่าเขาจองแล้วจ่ายแล้วนะหมายถึงว่าเขาชำระเงินเรียบร้อยแปลว่าคุณสมบูรณ์แล้ว 100% ผมก็มีเวลาให้ไม่ได้บีบ2วันใช่มั้ยก็ยาวถึงวันเสาร์ที่จะไลฟ์สดก่อนไลฟ์สดคุณจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเขียนรายชื่อทิ้งไว้ในกระป๋องจับตรงนั้นเลย5เหรียญแจกให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอีก5เหรียญที่มีอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเผื่อจะต้องเอาไว้ทำบุญก็เดี๋ยวส่วนนั้นก็ว่ากันไปเพราะตรงนี้เขามอบมาให้ผมร่วมบุญกันด้วยนะครับเขาคือเขาอนุญาตให้ผมแจกแต่ผมได้มาจำนวนแค่นี้จริงๆไม่ได้เยอะนะครับนะแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้นอกจากชุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะในเรื่องของงานบุญสำนักสงฆ์เขาไทรงามท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเผื่อจะมีของมาให้รอหน่อยนะครับรอทีมงานเขาว่ากันอยู่นะนี่เขาไปขุดกรุหลวงปู่ฮกมาให้ผมเลยนะพระที่ขุดได้ที่พื้นที่วัดก่อนที่จะสร้างพระโบสถ์ตอนที่สร้างพระโบสถ์วันนี้พระโบสถ์ใหญ่โตสวยงามอลังการใครที่ไปวัดมาบลำบิดหรือว่าวัดลาดเลิงสุดวัดลาดเลิงสุดนะครับที่ศรีชานะไปเห็นภาพวันนี้เปลี่ยนไปเยอะนะผมมีภาพเก่าตั้งแต่ยังเป็นวิหารเดิมเนาะเพราะว่าผมไปเนี่ยนะไปตั้งแต่หลวงปู่ฮกคนยังไม่ขึ้นนะจนวันนี้ขึ้นจนแน่นตอนนี้มีคนจัดคิวมีอะไรโอ้ยมาอะไรของมันก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดสมัยหนึ่งแล้วก็มีการรื้อวิหารสร้างพระโบสถ์ปรากฏว่าตอนที่เกตดินก็ไปเจอพระอยู่ในไหเนี่ยอยู่ที่วัดจำนวนหนึ่งนะครับผมก็เคยมาออกนี่แหละเดี๋ยวกำลังคุยกับคนที่เขาถือครองชุดนี้อยู่ถ้าไม่แพงนะถ้าไม่แพงนะเอามาในรายการแต่เนื่องจากว่าเป็นพระลักษณะคล้ายๆกับพระโรงงานสมัยก่อน
ผมก็จะมีการปั๊มหมึกด้านหลังเป็นการรับรองไว้นะเป็นการปั๊มหมึกรับรองไว้จะได้ไม่พลาดเพราะว่าจะได้รู้แล้วทีมนู้นก็ขออนุญาตแล้วจะได้รู้เลยว่าอ๋ออันนี้มาจากตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมรอก่อนว่าเขาสรุปยังไงเดี๋ยวจะตามของตักจากวัดนะมาให้ท่านผู้ชมไว้สะสมไว้ศึกษาไว้ครอบครองไว้บูชากันนะราคาเบาๆตอนนี้เนี่ยคิวที่จ่อผมนะท่านผู้ชมนะพระกริ่งบูชาหลวงปู่เริ่มปรโมรออยู่ที่วัดจำนวนหนึ่งมีอยู่40องค์กำลังคุยเจรจาอยู่ว่าจะให้บูชาเท่าไหร่ร่วมบุญเท่าไหร่กับท่านและก็ของหลวงปู่พระอาจารย์ส่วนวัดหนองคล้านี่ก็มีเหมือนกันนะส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยผมเตรียมไปแล้วรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกลูกอมรุ่นแรกผ้ายันเทวดา3ชิ้นนี้หลวงพระอาจารย์ส่วนวัดหนองคล้าเสานี้ใครสนใจรอติดตามได้เลยแล้วก็ปลัดคลิกรุ่นแรกไม้ขนุนตายพลายแล้วก็ไม้น่าจะเป็นไม้มะขามหรือไม้อะไรเนี่ยนะแดงๆหน่อยเนี่ยตายพลายสมัยก่อนตอนที่ทำวัดแล้วไม้มันล้มแล้วเขามาทำก็เป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดาเอามาแกะเป็นเพชรพญาธรหรือว่าปลัดคลิกเนี่ยรุ่นแรกนี่อยู่ข้างหน้าแล้วนะอันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์นี้เจอกันรุ่นแรกนะครับย้ำว่าเป็นรุ่นแรกได้ขนุนมาแค่6ตัวได้ไม้มะขามมาแค่5ตัวเนี่ยให้ดูได้แต่ว่ายังไม่รับจองนะยังไม่แจ้งราคาให้ทราบนะครับมีของแล้วอยู่กับผมแล้วนะครับแต่วันนี้ผมย้ำเลยนะใครต้องการเสือแกะหลวงปู่เอี่ยมวัดยางงามไม่วัดเมืองยางบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สีพึ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางบุรีรัมย์นะครับใครไม่ทราบใครไม่รู้ประวัติความเป็นมาหลวงปู่เอี่ยมคุณไปเปิดใน YouTube เขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางโชว์พระแค่นี้จะมีสกู๊ปเป็นภาพจากรายการศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับออกอากาศทางททบ5ไปแล้วนะครับประวัติของท่านเหรียญของท่านวันนี้แพงมากนะครับเฉพาะนะเฉพาะสีพึ่งอย่างเดียวที่วัดเนี่ยออกสมัยนู้นเนี่ยออกให้เช่าบูชาตลับละ300เสือ500รวมกันก็800แล้วผมมาให้คุณบูชาเพียงแค่ชุดละ900บาทเท่านั้นถูกโคตรนะครับวันนี้10รายการนะ10ชุดเท่านั้นเองนะมี10ชุดนะครับเนี่ย10ชุดเท่านั้นนะครับจัดให้วันนี้นะครับเพราะว่าของเนี่ยผมได้มาแล้ววันนี้5ชุดผมส่งให้คุณได้เลยอีก5ชุดเดี๋ยวผมให้เขาส่งตามมาเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะทันช่วงวันจันทร์แล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ช้าแน่นอนนะครับจัดให้นะครับเสือหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางนะครับส่วนเสือเหลียวหลายคนต้องการมากเหลือเกินนะเพราะว่าเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียแท้ๆนะเป็นไม้ที่ทันท่านนะแล้วเป็นไม้ที่ท่านเสกด้วยนะครับต้องรอหน่อยหนึ่งเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับรอหน่อยนะเสือเหลียวนะเสือเหลียวนะครับเฮียวศิลป์ก็ติดตามรับชมอยู่นะครับพี่สุรศักดิ์ก็ติดตามรับชมอยู่พี่กิติทัศน์ด้วยพี่ทัศน์บอกว่าร่วมทำบุญด้วยหลวงพ่อหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อพระสายสองนะครับอันนี้ก็จะปิดแล้วนะหลวงพ่อพระสายก็แทบจะปิดได้เลยนะเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะครับพี่วิรัตนาบอกร่วมบุญหลวงพ่อพระสายด้วยนะครับซึ่งเรามีจำนวนจำกัดต้องดูคนที่ไม่พร้อมเดี๋ยวทีมงานเขาอาจจะตัดบางคนออกไปเลยนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้คุณไปเลยคนที่โอนเร็วก็รับไปก่อนเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะหลายๆท่านได้ไปวันนี้ส่งเนี่ยไปแล้วนะส่งออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วสองเมื่อวานและวันนี้ส่งที่คุณจองมาจ่ายมาโอนให้เรียบร้อยหมดแล้วได้ไปแล้วหลายคนได้ไปแล้วบอกย้อนกลับมาว่ามีอีกไหมผมก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าคนที่จองไว้เขายังไม่ได้ยกเลิกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้โอนมานะครับบางทีก็หายตอบไปเลยมีฮะคนจองเล่นก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้ขอความกรุณาว่าอย่าเลยเพราะว่าหลายๆส่วนช่วงนี้ผมจะเป็นงานบุญซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เหลือนะอยากให้ส่งไปที่วัดทั้งหมดโดยตรงนะครับครบถ้วนเลยนะครับพี่พลหลวงพ่อทองติดตามรับชมอยู่พี่พลจักกะจั่นออกยังนะคนลอยแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับจะได้มาออกในรายการด้วยนะครับพี่พลนะฮะพี่พลก็เป็นลูกศิษย์เขาจักกะจั่นนะเดี๋ยวเรารอของจากแกก่อนมาก่อนเดี๋ยวขอจักกะจั่นเดี๋ยวมาออกไอทีนึงในรายการของเรานะไม่ธรรมดาเพราะยอดจองนี่เร็วมากนะหมดอย่างรวดเร็วนะครับจักกะจั่นลอยองค์รุ่นแรกนะครับนะอ่ะไงรอนิดนึงนะครับเราบอกได้เลยว่ามีของดีๆที่ไม่ธรรมดาอีกมากมายที่เราเตรียมมานะครับโดยเฉพาะวันเสาร์นี้ท่านผู้ชมเตรียมไว้แล้วนะฮะของดีจากศรีราชาเนี่ยหลายส่วนเลยเอามาออกแล้วก็พระกริ่งนะชุดที่2นะครับชุดแรกเนี่ยครั้งเมื่อวันอังคารใช่มั้ยฮะเราออกไปแล้วชุดนั้นนะวันนี้ได้พระกริ่งมาอีกชุดนึงนะเพื่อที่มาออกแต่ไม่เหมือนเดิมนะผมบอกได้เลยว่า
แตกต่างจากของเดิมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่มีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายนะครับอย่างพระกิ่งกาลนาคไปหาข้อมูลเลยพระกิ่งกาลนาคที่อาจารย์ชินพรสร้างไว้เป็นอย่างไรนะครับไปหาข้อมูลก่อนนะครับแล้วยังมีพระกิ่งของหลวงพ่ออะไรล่ะหลวงพ่อเมานะฮะอาจารย์เมานะหลวงปู่เมานะวัดเมาสุขานะหลวงพ่อสวัสดิ์วัดเมาสุขานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอหายากเหมือนกันนะครับพระกิ่งหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกนะครับมาพร้อมกับพระผงนะครับที่เป็นสุดยอดของเครื่องรางของหลวงพ่อยิตอีกอันนึงก็จะเป็นของวัดสุทัศน์เทพวรามแล้วก็มีเหรียญนะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระกิ่งแถมทรายเสกน้ำมนต์ของวัดสุทัศน์เทพวรามอันนี้เป็นของเก่านะครับจัดมาให้ท่านผู้ชมวันเสาร์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับนะเวลายังพอเหลืออยู่อีกนิดหน่อยไม่มากแจ้งเป็นข่าวให้ทราบก็แล้วกันพระป่านะสามัคคีงานนี้นะก็คือถ้าใครอยากไปก็ไปได้นะเป็นของเกจิอาจารย์เก่าก็คือหลวงพ่อส้วนนะนันทิยะอย่างที่ผมบอกนะครับครบ21ปีมรณะเมื่อวันที่13กรกฎาคมก็คืออีก2วันที่จะถึงนี้นะครับทอดที่วัดเขาไทรงามนะครับที่ผมบอกนี่แหละที่เนี่ยเป็นวัดที่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีไฟไม่มีน้ำตั้งแต่ปี2484นะอยู่บนเขานะฮะในอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ระหว่างทางเขาเขียวกับสวนเสือศรีราชาเส้นทางสายในถนนข้างในไม่น่าเชื่อสวยมากนะสวยมากบรรยากาศร่มรื่นเลยแหมถ้ามีตังค์โคตรน่าซื้อเลยแล้วไปอยู่เนี่ยอากาศดีมากพื้นที่ตรงนี้นะเหมือนคุณอยู่ภาคใต้อยู่บนเกาะหมูเลยเหมือนกันเดะเลยทีมงานบอกเห็นชอบเลยนะอากาศเป็นธรรมชาติมากที่เนี่ยนะคนมาทำรีสอร์ทผมว่าคนน่าจะมาพักกันเยอะนะครับอากาศดีมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามวัตถุมงคลของอาจารย์ชวนนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกให้ด้วยนะครับส่วนจะราคาเท่าไหร่ต้องรอติดตามนิดนึงนะเดี๋ยวกำลังตามอยู่นะฮะเหรียญอาจารย์ชวนรุ่นแรกนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าเหรียญชุดนี้เนี่ยเอาเข้าไปบรรจุในชุดรายการประกวดของพระเครื่องเมืองบูรพาเรียบร้อยแล้วก็คือแถบชลบุรีระยองจันทราตรงเนี้ยเขาเข้าไปแล้วนะฮะแต่เหรียญรุ่นแรกปัจจุบันเนี่ยไม่มีซื้อขายเพราะว่าไม่มีของนะครับแต่ครั้งเนี้ยของเนี่ยผมกำลังคุยอยู่นะครับกับหลวงพ่อท่านว่าพอมีไหมถ้าพอมีอยากจะแบ่งเอามาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการแล้วก็ได้ทำบุญด้วยในตัวเพราะหลวงพ่อก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะใช่ไหมก็ได้ตรงนี้ไปมอบให้เขาไปเป็นที่ระลึกนะครับไปทำบุญแล้วเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ชวนเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับขึ้นชื่อลือชามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำภาพหรือว่ารายการวัตถุมงคลอื่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมวันนี้นะฮะเยอะแยะเลยมานานๆทีนึงต้องขอขอบคุณก่อนนะอันนี้ขอบคุณนี่ยกไว้เลยนะขอบคุณอันนี้ล่าสุดนะเดี๋ยวผมเปิดตอนท้ายให้ดูดีกว่านะอันนี้ก่อนนี่ศาลพระเกจิแห่งสยามนะครับอันนี้นะของพี่วิชานะครับของพี่วิชานะพระเกจิแห่งสยามนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็นี่ศาลพระเครื่องพุทธคุณออกแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์นะครับนี่ฮะวัดศรีสุดารามนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ทีมงานเราเตรียมตัวไม่ทันเลยมันจะไปตรงไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอดูนิดนึงนี่สารพระเกจิครับผมนะนี่ของพี่เปียพี่ติ๊กครับขอบคุณมากครับเล่มล่าสุดเลยนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับทุกเล่มมีของฝันของขวัญของฝากทุกเล่มนี่สารพระเครื่องอมตะครับของพี่ป๋องสุพรรณนะครับด้านในเนี่ยนะเป็นภาพข่าวได้เปิดให้ดูนะฮะเขาเอาข่าวเราไปลงแล้วคุณไปเล่นไปนะฮะข่าวภาคอีสานครับนี่หน้านี้เลยนี่หน้านี้นะนี่ฮะข่าวภาคอีสานครับเห็นครับสายอีสานครับไวมากเลยเหรียญล้อแม็กครับดังมากประสบการณ์เพียบเลยตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นะเนี่ยลงหนังสือนะของพี่ป๋องนะฮะเหรียญล้อแม็กนะครับตอนที่หลวงพ่อแจกนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับใช้เวลาแจก5นาทีเท่านั้นเองนะไม่มีของเลยเกี้ยงเสด็จนะครับแล้ววันจันทร์นี้นะครับจะจัดส่งให้กับทุกท่านที่จองนะครับก่อนเลยนะครับได้ก่อนนะครับเนี่ยข่าวงานหลวงพ่อหนุนนะครับทั้งหมดนะครับลงในข่าวพระเครื่องเมืองอีสานทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่มากในที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมบอกท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ข้าราชการผู้ใหญ่เข้าวัดพุทธโมกแล้วนะฮะนะครับอีกหน่อยจะยากจะบอกให้นะนาทีนี้รุ่นแรกๆนี่รีบเลยแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับต้องบอกก่อนนะฮะเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับใครยังไม่มีรีบจองนะครับ
แล้วเดี๋ยวรายละเอียดมาดูอีกทีวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะออนให้ชมกันชัดๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ร่วมบุญกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ทำบุญประจริงผมก็ทำจริงครับนะไปทำจริงไปร่วมบุญด้วยขอให้บุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านจงมีสุขภาพพลานามัยนะครับที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเงินทองหลั่งไหลมาที่บ้านแห่งรวยๆกันทุกคนครับสาธุสำเร็จในบุญกุศลครับนะวันนี้รายการจักรชัยพระต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเรานะครับแล้วก็พบกับวันไลฟ์สดของเรานะครับวันเสาร์และก็วันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ